แล้วนั่นก็จะมีทีมของกู้ภัยของทหารทานของอพปลของเทศบาลของอบตขนขึ้นรถแล้วก็จะมอบให้กับโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะช่วงวันเด็กนะครับวัดหรือว่าโรงเรียนนะครับทุกวันที่ไปทำวัดเย็นที่นั่นอย่างวันนี้ก็ตรงศาลาตอนนั้นก็1คันรถนะครับเดี๋ยวมามอบให้นะครับก็มอบไปท่านกำนันมกทายกนะครับได้ข่าวว่าเจ้าว่าท่านติดภารกิจไปไม่ห้องสอนก็มอบให้เลยนะครับมีน้ำผึ้งบ้างมีอะไรบ้างสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผ่านทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวรวมถึงทางช่อง YouTube ของทั่วไทยนิวนะฮะที่กำลังรับชมท่านมาท่านบอกว่าอยากให้เรารู้จักให้บางท่านพี่น้องกะเหรี่ยง17:55 นะเหลืออีกเวลาประมาณ5นาทีนะครับก็จะครับส่วนบนทำวัดเย็นกันนะครับเวลาสอนเด็กใครเข้าใจแล้วก็ต้องยกมือเห็นไหมแต่ส่วนมากเวลาถามใครเข้าใจแล้วเด็กจะยกทุกคนนะวัดนี้ไม่มีพระพุทธรูปเวลาถามก็ตอบไม่ได้นะครับตั้งเพราะฉะนั้นพี่น้องกะเหรี่ยงก็เป็นความโชคดีฟังภาษาผมเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวจะให้กำนันมาแปลผมพูดจบกำนันแปลต่อเลยมีหลายที่อยู่ท่าสองยางนะครับเกือบทุกวันเพราะอยู่ช่วงอำเภอท่าสองยางนั้นประมาณ 5-6 วันถึงจะผ่านเวลา4นาทีนะจะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะนะครับต้องใช้ลาบมาแปลผมพูดจบแล้วก็มีคนมาแปลอย่างวัดอะไรนอกที่โรงเรียนอะไรที่อยู่ตรงภูนะครับเหมือนเนินอย่างนี้แหละก็ท่านกำนันเป็นคนมาแปลเลยนะครับพอผมพูดจบปรากฏว่าท่านกำนันจะพูดเก่งมากเลยผมพูดนิดเดียวท่านกำนันเอาจนจบเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วพี่น้องก็เข้าใจอยู่นะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้มีสื่อทางทีวีโซเชียลอะไรก็จะรับฟังกันได้รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งว่าบุญมาถึงแล้วพี่น้องรีบมาเอาวันนี้ตอนเย็นแล้วก็พรุ่งนี้เช้า3:00 ต้องมานั่งสมาธิกับหลวงตา4:00ทำวัดเช้าทีนี้วัดเย็นนะครับ5:00ถ่ายรูปตอนนั้นแหละครับใครเนี่ยบางคนอยากจะได้รูปกับหลวงตาตอนนี้ไม่ให้นะครับท่านยังไม่อนุญาตอย่างเช้าตอนเย็นก็แค่เพราะศีรษะให้เอาบุญขอสัก 3-4 ครั้งนะครับรับพรจากหลวงตาโดนท่านเพาะศีรษะให้นะครับพี่น้องต้องมานะครับเรียนเชิญนะครับเอาเรียกว่าชาวบ้านหมอพยาบาลเปลี่ยนชุดละปกติหมอพยาบาลมาตอนนี้จะหน้าขาวแต่คอขึ้นไปเนี่ยถ้าประมาณ10วันกลับไปนครพนมจะคอขึ้นไปจะดำแล้วก็เปลี่ยนสภาพแต่ทุกคนนั้นอยากจะมาร่วมจาริกธุดงค์กับหลวงตาอยากมาดูแลสุขภาพหลวงตาเห็นไหมครับวันหนึ่งหลายพันที่พี่น้องมากราบหลวงตาหลวงตาท่านบอกว่าไม่ได้บอกขออนุญาตท่านบอกว่าไม่ได้จ้างมาแต่พี่น้องได้ข่าวต้องมาอันนี้เขาด้วยแรงศรัทธาพี่น้องกะเหรี่ยงตรงศูนย์อพยพนะครับแทบศูนย์จะแตกนะครับที่ตรงท่าสองอย่างนะครับเข้าแถวเป็น3-4-5 กิโลมากราบหลวงตาเราเห็นไหมครับพี่น้องทางปากใต้อิสลามก็มากราบหลวงตาเราไม่ได้แยกนะครับอันไหนดีแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ทำนะครับไอ้เรื่องไอ้เข้าวัดเข้าโบสถ์เข้าอะไรอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งแต่สิ่งดีๆนั้นเราทำร่วมกันได้หมดทุกศาสนานะครับอย่างวันนี้ท่านกำนันก็ท่านถือพิษครับวันนี้ท่านก็มาท่านบอกท่านห้อยพระอยู่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้บุญก็คือใจเราถ้าเรามีความสุขก็คือบุญนะครับเหลือเวลาอีก2นาทีนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้หนังสือนะครับทำวัดเย็นโอเคนะครับลองมาดูไหมไม่เจอแล้วเขาไม่รู้ไม่เจอไม่รู้อ๋อพี่ตั๊กเอาผ้ามาหน่อยผ้าที่จะพันไม้เนี่ยที่มันจะข้อหัวเนี่ยแต่ถ้าไม่มีผ้าหลวงตาถ้าบอกถ้าใช้ไม้เนี่ยกลัวหัวจะแตกมันเวลาเคาะเหลือเวลาอีก1นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาสวดมนต์ทำวัดเย็นกับหลวงตาบุญชื่นพร้อมๆกันนะฮะมันจะได้บุญเยอะๆครับในช่วงเล่นนะครับเอาพอทักนะครับขอผ้าด้วยนะครับผ้าหลายๆท่านเห็นขออนุญาต
ผ้าคลุมภาษาอีสานผมต้องการโอ้ทำไมปักเยอะจังท่านครองนะครับชุดเดียวตั้งแต่เริ่มจากหาดใหญ่มาฝนตกฟ้าร้องก็ชุดนี้ขออนุญาตแปลเป็นภาษาพื้นบ้านเราได้เวลาเลยเนาะนะครับทางการบอกว่าได้เวลาแล้วเห็นไหมจะเป๊ะเลยนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวอนุโมทนาบุญพร้อมกันนะฮะร่วมกันสวดมนต์วัดเย็นกับหลวงตาบุญชื่นนะสำนักสงฆ์บ้านเตี่ยนะฮะเขตตำบลท่าผาปุ่มนะครับอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอนุโมทนาบุญนะโอ้หลายกล้องอยู่ตรงนี้มุมนี้สวยนะครับได้เวลาทำวัดเย็นแล้วทุกคนตั้งใจทำวัดเย็นพร้อมกันพร้อมเพียงกราบกราบกราบยะโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเรื่องกิเลสเรื่องทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากาโตยานะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติแล้วตัมมยังภะคะวะตะสัตตมังสัสสังฆังอิเมอิสกาเลยยะตาราอารปิเตอภิปุจยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนปันเตภะคะวะตุจิระปะริมุโตภิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วทรงตั้งคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานัสสาทรงมีพระอฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าท่านเป็นชนรุ่นหลังอิเมสการิทุกขตาปนาการะพุทธปฏิกันนาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ธรรมกันอิกาลตังอิตายะทุกายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอานอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
สวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันนี้มีชาพุทธศาสนาพระกมตอปุปปะกันนามกรามกรมเสนาโมตัสสะพระกมตอขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันนัมยาพุทธานุสตินยังคารวมเสโอ้ยพนายิสิเตอปนาปะกาวันตาเอวังปันรยาโนยิติสัตโตอาภุคโตก็กิติสัตพันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ผู้ไปแล้วอย่างนี้ว่าเอติปิโสภะคะวาพระเอกอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ใดแล้วด้วยดีโลกาวิคูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโภุริสัตตมสารทิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าตัตตะเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้อัญญพยาพุทธาภิกขิเตียงคารมเสพุทธวารันตาวรตาอิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหัตตคุณเป็นต้นสุตตาภิยานกรุณาหิสมาคตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โอเดสิโยจุชนะตังกามรวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บาน
วันดามาตามรณะสิลันสาสิเดนดาข้าพระเจ้าว่าพระสินาสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวอุตโยสัพพปานินังสารนังเอมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาตมานุสติฐานังวันดามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงก้าวอุตสาหะสมิทาโสวะอุตโตเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนาะมีอิสระเนื้อข้าพระเจ้าอุตโตทุกขะสกาตาจะวิทาตาใจตัสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าอุตสานิยเทมิสรีรันชีมิทันจิตาข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันนันตัวจริสามิอุตเสวะสุปธิตาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากพระพุทธาเจอความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าสารนังอัญญาอุตโตเมสารนาวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะชาจาวัชเชนะสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาอุตังเมวันตมาเดนะยังพุญยังปัสสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่เจิมพระพุทธเจ้าได้ขวัญขวายบุญใดในบัดนี้จะเปียผีอันตรายามีมาเยสุตัสเตสัสสาอันตรายทั้งพวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีมุเตกุกามาปะกะตามายายังกามนาติเทียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้ามุโตปฏิกัลตัวจยันตาขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งทอดตัวเกินอนันต์กาลันตะเลสาวาลิตุวะพุทเธระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันทิพยังธรรมานุสตินยังกะรวมเสสวากาโตปะคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาแล้วปฏิบัติเพื่อเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้แล้วให้ผลได้ไม่จำกัดการเออิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตาเวทิตาโพอิญโยเยติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน
ดังนี้อันนัมยังธรรมาภิกิเตียงคารมเสสวะอัตตตาอิคุณาโยกาวะเสนาเฉยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐพระประกอบด้วยคนคือว่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นยอมากะปะกะปะเรียที่มีโมกกะเปโตเป็นดำอันจำแนกเป็นมรรคผลปะเรียและนิพพานตัมโมกุโลกะปัตนาตะตะตาลิตาลีเป็นดำทรงไว้ซึ่งผู้ทรงดำจากการตกไปสู่โรคที่ชั่ววันดามาธรรมะอาลาวะละธรรมะเมตตาข้าพระเจ้าว่าพระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโยสัพพปานิรังสารนังเอมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานะวันดาวิตังสิเรนะข้าพระเจ้าว่าพระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงก้าวธัมมสาสมิทาโซธัมโมเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นรักของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเนื้อข้าพระเจ้าธัมโมทุกขาสกาตาจะอิทาตาใจตัสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธัมมสายาเทมิสรีรันชีวิตันจิตาข้าพเจ้าได้ถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันดันตัวจริสามิธัมมเสวะสุธัมมตาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากประพฤติตามเสื่อความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตติเมสารนังอัญญาสารนาวะรังสารนาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารนาอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะชะจาวัตเชนะยังสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันธัมมาเนนะยังปุญญาปัสสุตังอิทัข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่เสื่อมพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดให้ปัตตีตาเปียปิอันตรายามิมาเยสุตัสสเตสสะอันตรายเท่าพวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นอเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายข้อดีด้วยวาจาข้อดีด้วยใจข้อดีตามเมกุขมาปะกะตามวายายะพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคหะตัวจยันตาขอพระธรรมจงงดซึ่งทอดล่วงเกินอนันต์กาลันตะเลสาวาลิตุพระธรรมเมเพื่อการสำรวมระวะในพระธรรมในการต่อไปอันยังสังฆานุสตินยังคารมเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสาวกจงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติแล้วโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสาวก
สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสะยุคานิอัตตาปุริสะปุคาราผู้แห่งบุรุษสี่โคนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอ็นสาปะกาวโตสาวกสาวโคแต่สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาพระอุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรดำอัญชลีอนุตตรปุญญเขตโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อนุญาสังฆาภิกขิตังคโรมเสสัตตมมัชฌะสุปฏิปฏิคุณาอิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติที่เป็นต้นยอดทัพพิโทอริยกุกรสังฆาเสโตเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาที่ทำมาปวาระสายกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยรักมีศีลเป็นต้นอันบวรวันดามาตมริยานาคนางสุชุดาข้าพระเจ้าว่าหมู่แอวพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพปานินาสารณะเอมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานะวันนามิตาสิเลนะข้าพระเจ้าว่าพระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงเก้าสังฆาสัจสมิราโยวะสังโฆเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นรักของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเนื้อข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสกาตาจักมิทาตาใจตัสสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสามิยาเทมิชาริรันชิพิตันจิตาข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันนั้นตัวจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากประพฤติเรื่องความปฏิบัติของพระสงฆ์นัตถิเมสารณะอัญญะสังโฆเมสารณะวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะสัจจุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์ที่
ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันธรรมเอนะยังพุญญังปัสสุตังอิทะข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้ตาเปียปิอันตรายามิมาเยสุตัสเตสัสสาอันตรายทั้งพวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งเกกุกามังปกตามยายามกรรมหน้าที่เทียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ทั้งขอปฏิกันละตัวจะยันตาขอพระสงฆ์จงฮอดซึ่งดอดดวงเกิดอนันต์กาลันตะเลสาวาลิทุวสังเฆเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปอิจารณาปัจเวกเนอันุญาติตาปัจเวกนาปทาปนามเสอาจัมยะอาปัจเวกิตวะยังจีวระปริพุตาจีวันใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ดันพิจารณาในโนนี้ตังยาวะเอวะสีตัสะปฏิกาตายะจีวันนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อนัสปฏิกาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสมกสาวาตาตาปัสสิลิตาปัสสัมปัสสานะปฏิกาตายะเพื่อบำบัดสัมปัตันเกิดจากเหลือบยุงลมแสนสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวะหิริโกปีนาปฏิสาธนาตาและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาชมยะอัปเจเวหิตวะโยปินาปาโตปาริพุโตบินดาบาตายอันเราฉันแล้วไม่ดันพิจารณาในวันนี้อินทบาทนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานธรรมกายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังร่างกายนะมันดาตายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูชนายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวะนิมัสสกายัสสหิติยาแต่ไอเป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิสุปรัตติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายกรรมจริยานุกายะเพื่ออนุเคราะห์แก่การปฏิบัติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจะนะนำปฏิอังคามิด้วยการดำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความเหี้ยวนาวันจาเวทนานาอุปาเทสานิและไม่ดำทุกขาเวทนาให้ไอ้เกิดขึ้นยาตระจะเมียปวิสติอนวัสตาจะปาสุยาโรจาติอาจหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาทอดมิได้ด้วยแล้วความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจากมีแก่เราทั้งนี้อาสมยะอัปเจเวกิตวะยังเสนาสนามปริพุตา
เสนาสนะใดอันเราใช้สอยแล้วไม่ดันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวะสิตัสสะปฏิฆาตายะเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณาสะปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสมกสาวตะตปัสสิริตปัสสัมปัสสานะปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวะอุตุปาริสายะนิโนทนะปฏิสันนานะธรรมธาเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเล่นสัมภาวนาโยกิลานะปัจจยะเพสัสสะปริขาโลปริพุทโธอีลานะเพสัตบริขารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ดันพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวะอุปันนานะเวยาปาธิกานะเวทนานะปฏิฆาตายะอีลานะเพสัตบริขารนั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังกินแล้วมีอาปาทต่างๆเป็นมูลอัพยาปัสสะอรมตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโลกเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอย่างยิ่งดังนี้ปริตวานเมตตังสเมตตาพระทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสักขิคเมจรูปเคลิสิขารตเตจันตาริเกวิมานิทีเปรเตจกเมตรุวนาคาเนเคหาวัตุมิเคเตปุมาจยันตุเทวสรตระวิสเมยกาคันธปนาคาทีตันตาสันติเกยังมุนิวระวจนังสารโวเมสุนันตุธรรมสาวนาคารวยัมปทันตาธรรมสาวนาคารวยัมปทันตาธรรมสาวนาคารวยัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมัง
สารณะคัสสามิสังฆาสารณะคัสสามิทุติยาปิพุทธังสารณะคัสสามิทุติยาปิธัมมังสารณะคัสสามิทุติยาปิสังฆังสารณะคัสสามิตติยาปิพุทธังสารณะคัสสามิตติยัมปิธัมมังคัสสามิตติยัมปิสังฆังสารณะคัสสามิหน้า63หน้าเท่าไหร่นี่ละประมาณนี้ละ63 53จำไว้บอกกันด้วยเด้อยะจักขุมาโมอะมาระปะกาโตสัมมาวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมะรัสสะปัสสะวินิโมจยันโตปะเพสิเกมะสนะตังวินัยยะพุทธังวรันตังศีลสะนะมามิโลกัสสนาทัสสะวินัยกัญจตันเอสสะเอสยสิทธิโหตุสัพพันตรายะจะวินาสมินตุธัมโมตัสโยวิยะตัสสะสัตตุอาเสสิโลกัสสะวิชุทธิมัคคังธัมมทรัสสะตาลิสัตตาวะโวสันติคโรสุจินโนธัมมังวรันตังศีลสะนะมามิโมหัปปตาลังอุปสันตตาตันเตสะสะเตสยสิทิโหตุสัพพันตรายะจะวินาสมิญตุสัตธัมมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสปาปุปะกิเลสเสตาสันโทสยาสันตินิโยสโคจัสวะอัตตธัมมังวิธิตังกโรติสังวรันตังศีลสะนะมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลาทิทิงตันเตสัสเตสยเสติโอตุสัพันตรายะจาวินาสัมินทุสัมพุทเทอัตวิสัญจะตวะตสัญจะสะหัสสะเกปัญจะสะตสะหัสสานินามะมิสิลาสะอันเตสะธัมมัญจะสังขัสจะอาตะลินันนามามิอังนามกาลานุปาเวนะอันตะวะสัพเพอุปัตตะเวอเนกาอันตรายะวิวินาสันตุอเสสะโตสัมพุทธิปัญจปัญญาสัญจะจตุวิสติสะหัสสะเกตัสสะสะตัสสะหัสมิสิลาสาเตสังธัมมัญจะสังขัญจะอาตะลินันนามามิอังนามกาลานุปาเวนะอันตะวะสัพเพอุปัตตะเวอเนกาอันตรายะวิวินาสันตุอเสสะโตสัมพุทธินะวุตตรสะเตอาตจาตาลิสัสอัสสะเกวิสติสัตสะอัสสานินามาอิสิลาสาเตสังธัมมัญจะสังขารจะอาตะลินันนามามิอังนามกาลานุปาเวนะอันตะวะสัพเพอุปัตตะเวอเนกาอันตรายะวิวินาสันตุอเสสะโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเยสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสะวะอะตัสสะวะเตนิทานะโม
มะอาสังฆาสัพพิวิสุทัสสีลาทิฏฐิโนนะโมโอมะตะยาระตัสรัตตนะตะยัสสะสาธุกังนะโมโอมะกาติตาสัตตสวัตถุตะยัสสะนะโมการะปะปาเวนะวิกาสันตุปัตตวะนะโมการะนุปาเวนะสุวัตติโอตุสัพพะทานะโมการัสสะเตสิณวิธิทิโอมิเตสวะอะเสวะนะจะปาลานะจะเสวะนะพุชาจะพุชาติยานะเอตัมมะกะระโมตัมมะปะติรุสวะโสจะพุเปจะกะตะพุยะตะอัตตะสัมมะปะเนติจะเอตัมมะกะระโมตัมมะปะอุสะจัญจะสีปัญจวินโยจะสุเจกิโตสุปัสสิตาจะยาวาจะเอตัมมะกะระโมตัมมะมาตาปิตุอุปาทานะกุตะทาระสะสังฆะวะอนาคุลาจะกัมมันตะเอตัมมะกะระโมตัมมะทานะจะธัมมะจริยาจะยาตะกานะจะสังฆะวะอนาวาชาดิกามานิเอตัมมะกะระโมตตัมมะอารติวิรติปะปะมัสสะปานะจะสังยโมอัปปมาโทจะตัมเมสุเอตัมมะกะระโมตตัมมะอาระโวจะนิวาโตจะสันตุติจะกะตัญญุตากาลินะธัมมะสวะนะเอตัมมะกะระโมตตัมมะอันเตจะโสวะจัสสะตาสัมมนานะจะทัสสนะกาลินะธัมมะสาคัสสะเอตัมมะตะโพจะปัมมะจริยันจะอริยสัจนะทัสสนะนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมมะกะระโมตตัมมะพุทธัสสะโลกะธัมเมเอเจตังยัสสนะกัมปติอโสกังวิราชังเยมะเอตัมมะกะระโมตตัมมะเอตาทิสานิขัตตวะนัสสะอัตตมัปปะราสิตาสัพพะทัสโสติกะสันติตังเทสะมังคารโมตัมันติยังเกณฑ์ชีวิตังอิตาวะอุลังวะสาเกสุวะยังรัตนะปณิตะนะโนสัมมาอัตติตาตาคะเตนะอิดัมปิพุทธิรัตนะปณิตะเอเตนะสัจเจนะสุวะทิโอตุขยะวิราคะอามะตะปณิตะยะทัสสะกะสักกายมุนีสัมมาอิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาทิกิณเจอิตังปิธัมเมรัตนังปณิตะเยนะสุทิโอตุยัมพุทธัสสะโตปาริวันนายเยสุจิสมาธิมานะตาริกัญญามาอุสมาอินาเตนะสมโอนาเวสติอิตาปิธัมเมรัตนาปณิตาเอเตนะสัจเจนะสุวะติโอตุเยปุคาราอัตตสัตตังปัสสัตตาจะตาริเอตานิยุคานิวันติเต
ตคินายะสุขตัสสะสาวกะเอเตสุทินะนิมาอัปปาลานิอิทัมปิสังเฆอัตตนังปณิตังเอเตนัสสะเจนัสสุวะนิโอตุเยสุปโยตามนัสสะตันเนนะนิกะมิโนโกตมะสาสนังอิเตปาติปะตาอามาตามิกายอารัตตามุตาเทพุติงปุญจมานะวิธัมปิสังเฆรัตนังปณิตังเอเตนัสเจนัสสุวะติโอตุขีนังปุราณังนวะนัตติสัมปวะวิรัตตเจตายติเกปวัสสมิเตกีนาปิชาอวิรุณติสันทะเรียปันติทีละยะตายะปะทิโปอิธัมปิสังเฆเอเตนัสเจนัสวะอิโอตุยานีนาพุตานิสัมมาอตานิพุมมานิวายะนิวะอันตาริเกตตาคะตังเทวมนุสัพพสิตังพุทธังนมัสสามัสสวะติโอตุยานีนาพุตานิสัมมาอตานิพุมมานิวายะนิวะอันตาริเกตตาคะตังเทวมนุสัพพสิตังนามาสามาสุวะติโอตุยานีนาพุตานิสัมมาอตานิพุมมานิวายะนิวะอันตาริเกตตาคะตังเทวมนุสัพพสิตังสังฆังนามาสามาสุวะติโอตุกัลนิยมัตถกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสัมเมจัสสะโคโหสุจัสสุโสจัสสุวะโชจัสสะโมโตอนาติมานิสันโทสะโคจัสสุปะโลจะอัปปะเกโชจัสสะลาโอกะโวติสันตินตะริโยจะเนปะโคจะอัปปะกะโปกุเลสุอนันุกิโตนะจักขุตังสัมมาจะเลกิจิเยนะวิญญูปะเลอุปวัฏไยโยสุขิโนวะเยมิโนโหตุสัพเพสัตตาทาเยเกจิปานะพุทธะอิตัสสาวะตาวราวะอนาวเสสาธิกะวะเยมะอันตาวะมัสสิมาลัสสกะอนุกัตุลาทิตาวะเยจะอธิตาเยจะตุเลวะสันติอวิทุเลภูตาวะสัมปเวสีวะสัพเพสัตตาปะวันตุจุกิตาตานะปะโรปะรังนิโคเปตานะทิมันเยตะกาตะจินังกินจิปัญญาโรสนะปะติกาสัญญานันยมัญญาสะดุกะเมสยามาตายะดานิยะปุตตังอายุสาเอกะพุทธมนุนาเอวะปิสัพพุทเตสุมาณัสสะภาวะเจอปริมาณะเมตัญจะสัพโลกัสสมิมานะสัมภาวะเจอปริมาณะอุตตังอโตจะติริยะจะอสัมภาตะอเวละอาสะปะตะติตันตะระนิสินโนวะสยานโนวะ
ยาวตัสสวิกาตมิตโตเอตังสติงอธิทายาปังมะเมตังวิหารังอิตมะอุติทินจะอนุปกังมะสีลวะตัสสะเนนะสัพพะโนกามิสุวินัยยะเกตังนะอิสาทุกขปัสสยะคุณะเลติติวิรูปะเกอิเมเมตังเมตังเอลาปะเตอิเมสัพพยาพุทเตอิเมเมตังเมตังกัลลาโคตมะเกอิจาอัปปาทะเกอิเมเมตังเมตังปิปาทะเกอิเมจตุปะเตอิเมเมตังเมตังปะอุปะเตอิเมมามะอัปปาทะโกอินสีมามะอินสีติปาทะโกมามะจตุปะโตอินสีมะอินสีปะอุปะโตสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวระสัพเพปัตตารานิปัสสันตุมาคิจิปาปะมะอัมมาอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปะมาณวันตานิสิริสัพพานิอะหิเวสิกาสัตตาปะฏิอุณานะวิสาลภูกะกะตะเมราคะกะตะเมปะริตาปะติกัมมันตุภูนิโสอังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานะสัมมาสัมพุทธานะอุเดตยัญจะกุมาเอกราชาอริสวรรณโนปัดวิปปัสโสตังตังนามาสามิอริสวรรณังปัดวิปปัสสังตยัสสกุตะมิอริมุทิวาสังเอปัมมะนาเวทคุสัพพธัมเมเตเมนะโมเตจะมังปะระยันตุนะมะตุพุทธานะนะมะตุโพธิยะนะโมวิโมตานะนะโมวิโมติยะอิมังโสปะริตังกัตตวะโมโรจรติเอสนะอะเปตยัญจะกุมาเอกราชาอริสวรรณโนปัตตวิปปัสโสตังตังนะมะสามิอริสวรรณังปัตตวิปปัสสะตยัสสกุตตมิอริมุรติงเยปัมมะนาเวทคุสะปะธัมเมเตเมนะโมเตจะมะปะระยันตุนะมะตุพุทธานะนะมะตุโพธิยะนะโมวิโมตตานะนะโมวิโมตติยะอิมังโสปะริตังกัตตวะโมโรวัสสมะคัปปายิติอติโลกิสิลาคุโนสัจจังโสจยานุทัยยะเตนะสัจเจนะกามิสัจจกิริยามนุตตรังอวัชิตวะธัมมปะระสริตวะปุพพเกสิเนสัจจปรมวัสสายะสัจกิริยามะกาสาสันติปะกาอัปัตตนาสันติปะตาอวัญชนามาตาปิตาจเนกันตาสัตตาเวทาปฏิกรรมะสหสัจเจกเตมยะมหาปสาริโตสิกิวัสเสสิโสรสกาลิสานิอุตกะปัตวายะทาสิกิสัจเจนะเมสัมโมนาทิเอสัมเมสัจจปารมิติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัพพัลโลสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสาลติสัตถเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะทิสวาคโตภะคะวะตาธัมโมสันติภิกขุอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจตเวทิตาโอวิ
จุเอติสุปฏิปันสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏาจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาปุคาราเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยทักขินายโยอัญชลิกัรณิโยอนุตตรังปุญญะเยตังโลกัสสาตินัตติเมสรณังอัญญะพุทโธเมสรณังวะระเอเตนะสัจจวะเสนะโหตุเตสยามังคะระนัตติเมสรณังอัญญะธัมโมเมสรณังวะระเอเตนะสัจจวะเสนะโหตุเตสยามังคะระนัตติเมสรณังอัญญะสังโฆเมสรณังวะระเอเตนะสัจจวะเสนะโหตุเตสยามังคะระยังยินจิรัตตนะโลกิวิสติวิวิรัมปุตุรัตตนะพุทธสมังนัตติตัสมาโสอิภาวันเยนจิรัตตนะโลกิวิสติวิวิรัมปุตุรัตตนะสัมมาสมังนัตติตัสมาโสอิภาวันยุติยะเยนจิรัตตนะโลกิเวสติวิรังพุทุรัตตนังสังฆสมังนัตติตัสมังสวัสดิภาวันตุเตสักกัตตวะพุทธรัตตนังโอสถังอุตมังวะระนิตังเทวมโนสานังพุทธเตชะนะสวัสดินังนะสันตุปัตตวะสัพเพทุกขาอุปสมินทุติสักขตวะธัมมรัตนะโอสถังอุตมะวะระปริราโหปสัมมนังธัมมเตสะนะโสตินะนะสันตุปัตตวะสัพเพปยาโหปสัมมินทุติสักขตวะสังฆรัตนะโอสถังอุตมังวะระอะอุนายะปะอุนายะสังฆเทสะนะโสตินะนะสันตุปัตตวะสัพเพโลกาวุปัสสะมินทุเตโอสังโฆสติสังฆาโตธัมมานังวิชโยตถาวิริยัมปิติปัสสัทธิโพสังฆาจัตตาปะเรสมาธุเปกะโพสังฆาสัตเตเตสัพพทาสินะมุนีนาสัมมาทาคาตาปาวิตาปาหุลิกาตาสังวาตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิยะเอเตนะสัจวะเสนะโสอิเตโหตุสัพพทากัสสมิงสมัยเยนาโธโมกัลลานันจักขัสสะปะนิลานิทุกขิเตทิสวะโพสังเขสัตตเตสยิเตจัตตังอภินันทิตวะโลกะวะจิงสุตังคะนินะสัจจวะเสนะโสอิเตวะตุสัพพทาเอกทาธัมมราชาภิเกลันเยนะวิปิลิโตจุนดัตเถลนตัญเยวัปนาเปตวะนะสาทะละสัมโมทิตวะจะอาปาทาธัมมะวุตตสิทานะโสเอเตนะสัจจวะเทนะโส
ิเตวตุสัพพะทะปะอินาเตจะอาปาทะตินันนังวิมายสินังมะกะอัตตะกิเลสะวะปัตตานุปะอิธัมมะตะเอเตนะสัจจวะเชนะโสอิเตวะตุสัพพะทะยันดูนิมิตตังอวมังอรัญจโยจะมนาปัสสคุณะสัสสะโตปะปะกะวะตุสุปินะอะกันตะพุทธานุภาเวนะวินะสัมมินทุยันดูนิมิตตังอวมังอรัญจโยจะมนาปัสสคุณะสัสสะโตปะปะกะวะตุสุปินะอากันตังธัมมานุภาเวนวินาสเมนตุยันโรนิมิตตังอวมังอรัญจโยจะมนาปัสสคุณะสัสสะโตปะปะกะวะตุสุปินะอากันตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุทุกขปัตตาจะนิทุกขปยัปปัตตาจะนิโสกาวตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมปตาปุญญาสัมปตาสัพเพเทวาอนุโมทันตุสัพพสัมปติทิยาทานาตาทันตุสัตตายะสีลาลาขันตุสัพพะทาภาวนาวิลาตาวตุกัสสันตุเทวตากัตตาสัพเพพุทธาอารัปปัตตาปัจเจกานัญจะยังปะลาอารหันตานัญจะเตเสนาตาคังปันดานิสัพพะโสมะอากาลุนิโกนาโตหิตายะสัพพปานินาภูริตาวะปารมีสัพพะปะโตสัมปทิโมตตมะเอเตนะสัจจวะเจนะโวทุเตสยามะกะลังสยันโตปุติยามุลิสักกายานังนันทิวัฏฐโนเอวะตวังวิสโยโหอิสยะสุสยามะอาลีอาปาลาสิตาปาลาเอซิเซอาตาวิปโอกาเลอาปิเซเกสัพพุทธานาอากาปโตปโมตติสุนาอาตังสุมาตาลาสุปาปัตตาสุโหติตังสุกันโนสุโมโตจัสุเยตัมปาปัจจาลิสุปาตาทินังกายกรรมจากรรมปัฏฐินังปัฏฐินังมโนกรรมปนิสิตะปัฏฐินังปัฏฐินังนิกัตตวะนลปัตตะเตปัฏฐิเนเตตระตาสุขิตาวิรุณาพุทธัสสะสะเนอรูคะสุขิตาวะทาสัสสะเปยะติภิภาวะตุสัพพะมังคะลาลาคันตุสัพพะเทวะตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสะตาโสติภาวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคะลาลาคันตุสัพพะเทวะตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสสะทาโสติภาวะตุเตภาวะตุสัพพมังคะลาลาคันตุสัพพะเทวะตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสสะทาโสติภาวันตุเตนกัตตยกะพุทธานังปัปปะกานิวารณาปะริตัสสานุภาเวนะอันตวะติสังอุปัตตเวนะกัตตยัคคพุทธานังปัปปะกานิวารณาปะริตัสสานุภาเวนะอันตวะติสังอุปัตตเว
นาคตยากาพุทานาปะปะกานิวารณาปาริตาสานุปาเวนาอันตวะเตสาอุปัตเวเปิดพนาอิมินาเด้ออาร์เหลืองอาชิบสามบอกนั่นอิมินาปุญญากามินาอุปัชฌายาคุณุตาราอาจาริอุปกาลาจามาตาอิตาจายาตากาสุริโยจันทิมาราชาอุณาวันตานลาปิจาปัมมะมาราชาอินดาจาตุโรกัปปาราชาเทวตายาโมมิตามนุสัจจาสัตตาเวลิกาปิจาสัพเพสัตตาสุขิโหตุปุญญาอิปัคตานิเมสุขังจติวิทังเดตุกิปังปะเปทโหมัตตังอิมินาปุญญากัมเมนะอิมินาอุทิเสนาจะอิปังสุรเปเชวะตันุปาทานเสทนะเยสันตานินาธัมมะยะวะทิปานะโตมะมะนัสันตุสัพพทาเยวายัตถาสัตโตภเวภเวปุจจิตังสติปัญญาสันเลโกริยามินามาลาลาปันทุโนกาจังกาตุจาลิเยสุเมพุทธาธิปวโรนาโตธัมโมโตวรุธัมโมนาโตปัจเจกาพุทโธจัสสังโฆโตตะโลมะมังเทโสตมานุภาเวนะอโลกาสังลาพันธุมาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาวิลาวตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัญชาวตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปรียบเปียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาวตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตนาปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราผู้ชาที่เกิดเป็นอันได้ชาที่เกิดเป็นสังเสรได้ชาที่เกิดเป็นโอปปปาติกาจงมารับเอากุศลผลและบุญให้ทั่วทั่วทุกตัวสัตว์เถิดข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไปสารถึงมารดาบิดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติพี่สนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดอิทังโนปุญญาปากังราชาทินันเจวะอิสระนังมาตาพิทูอาทินันจาพิยาสนานังสัพพสัตตานัญจานิยาเทมะข้าพุทธเจ้าทุกปวงขอน้อมถวายส่วนกุศลในอิสระชนคนผู้ใหญ่ทั้งหลายมีองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติมีองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประมุขของศาสนาและคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศเป็นต้นขอเป็นสุคนชนีแก่พิยาชนคนที่รักทั้งหลายมีบิดามารดาปู่ย่าตายายและครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นต้นขอเป็นสุคนชนีแก่สัพพสัตว์ทั้งหลายทุกชาติสรรวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาที่อยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลกสัพเพสัตตาปุญญาภากิโนโหตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนในบุญกุศลนี้ร่วมกับข้าพเจ้าทุกตนทุกคนเถิดอิติปิโสโลกนาดาพุทธังบังเกิดธัมมังบังเกิดสังฆังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดโลกพระราหุพุทโธทะลุผงฟ้าพุทผงดินผงสารสินผงสมุทรสาครพุทโธสารังกาสิงห์พุทโธเปิดปองดมเปิดช่องสังโฆเปิดเปิดสามโลกธาตุแม่นาโมทุตายะธรรมะตุติมดมามดอุบายกุจเดินเอินอุบายสอนพิจงหลีกไปนาโมทุตายะข้าพเจ้าจะขอปฏิบัติบูชาของพุทธบูชาของพระธรรม
บูชาคุณพระสงฆ์บูชาคุณบิดามารดาบูชาคุณครูบาอาจารย์ขออนิสงส์อนิจจ์บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอดลจิตของข้าพเจ้าเข้าดวงสมาธิและขอข้าพเจ้าดวงตาดำโดยเถิดเอวเมสุตังเอกังสมะยังปะกวาสาวัตถิยังวิหารติเสตามณีอนาถาภินิกัสสารเมตัตตระโกปะกวาภิกขุมัตเตสีภิกขวติปรันเตติเตภิกขุกะโตปัจจัสสโสปะกวาอิตาทะโวจาเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาสิมิตายะปะวิตายะปะหุลิกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริสิตายะสุสัมมาลทายะเอกาฏฐานิสังสาปฏิคังคากัตเมเอกาฏฐาสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุสสตินัปปะปะคังสุภินังปัสสติมนุสสานาปโยติอมนุสสานาปโยติเทวตารกันตินาสกวาวิสังวาสัตถังวากัมมติตุวตังจิตตังสมาธิยาติมุขาวโนวิปัสสิรติอัจฉมโลกาลกลติอุตริอัปปติวิสันโตปมลกุปโกวติเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาสิมิตายะปวิตายะปังลิกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริสิตายะสุสมาลทายะอิเมกานะสานิสังสาปาติกังคาติระโมจมกวาอัตตมนติภิกขุกโตวสิตังอภินันดุนเตอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธาภะคะวันตาอภิวาเทสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสานุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสังฆังนะมามมาตาปิตุคุณังอาอังวันทามิอารูปัชายาจาริยาคุณังอาอังวันทามิทุกท่านพร้อมเพียงนะครับเพื่อกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับพร้อมแล้วกราบนวาจายาวาเจตสาวาพุทเทกุกมังปะกะตังมายายังพุทโธปฏิคานหานตุสิยันตังกาลันตะเลสังวาลิตุงวาพุทเทกายเณวจายวเจตสาวาตุเมภุกมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิภาณหานตุสิยันตังอารันตะเลสังวริตุงวะธัมเมกายเณวจายวเจตสาวาสังเคภุกมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิภาณหานตุสิยันตังอารันตะเลสังวริตุงวะสังเคกายกำลังวจีกำลังมโนกำลังอโหสิกายกำลังวจีกำลังมโนกำลังอโหสิสาธุกายกำลังวจีกำลังมโนกำลังอโหสิสาธุผิดด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีต่อหน้าและรับหลังก็ดีหลวงตาขอโหสิกรรมให้ทุกท่านทุกคนเด้อสาธุสัพพีติโยวัสันตุสัพพะโรโคยนัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังุทาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังวะลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินิพพานะปัจจโยโหตุนอนหลับฝันดีเด สำหรับพี่น้องนะครับที่มาร่วมทำวัดเด่นนะครับกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธ
ซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องรอคอยนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันต่อไปก็จะเป็นการถวายนะครับสิ่งของที่พี่น้องนำมากราบหลวงตาในวันนี้นะครับให้พี่น้องที่ที่นำน้ำนะครับหรือว่าขนมหรือว่าสิ่งของต่างๆที่นำมาถวายนะครับเอามารวมกันด้านหน้าเลยนะครับทางด้านซ้ายมือผมนะครับเรียนเชิญเลยนะครับที่เอาน้ำมาที่จะนำมาถวายหลวงตาในค่ำคืนนี้นะครับหลังจากทำวัดเย็นเสร็จนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับทุกท่านเลยเอามารวมกันนะครับถวายพร้อมกันเลยนะครับท่านใดที่ไม่ได้เอามาก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับแค่ยกมือแล้วก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับถ้าใครได้บุญด้วยกันนะครับพี่น้องที่นำมาเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับครับผมขออนุญาตยืนนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตยืนนิดหนึ่งนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับที่นำที่นำน้ำหรือว่าสิ่งของที่จะนำมาถวายหลวงตานะครับเอามารวมกันด้านหน้าเลยนะครับแล้วถวายพร้อมกันแล้วก็รับพรจากหลวงตาหลังจากนั้นก็ฟังพระธรรมธรรมเทศนานะครับจากหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธซึ่งพี่น้องรอคอยมาค่อนข้างจะนานนะครับเรียนเชิญนะครับทุกส่วนนะครับที่พี่น้องนำมาวันนี้นะครับเอามารวมกันข้างหน้าเลยแล้วเราจะถวายพร้อมกันนะครับด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังด้วยนะครับเอาวางเสร็จแล้วออกไปเลยนะครับไปนั่งที่เดิมนะครับไปนั่งที่เดิมนะครับแล้วก็เราจะทำถวายพร้อมกันแล้วก็รับพรไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เรากำลังจัดอยู่นะครับเจ้าหน้าที่กำลังจัดอยู่นะครับในส่วนนี้พี่น้องได้ไม่มีโอกาสนะครับได้มากราบหลวงตาในช่วงกลางวันนะครับที่ท่านจาริกทุดงมานะครับอีกส่วนหนึ่งพี่น้องมาวันนี้ก็ได้มากราบหลวงตาในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ถวายเอามาไม่ว่าจะเป็นน้ำนะครับน้ำผึ้งนะก็กล้วยหรือขนมนมเนยนะครับคงเป็นน้ำผึ้งนะครับคงไม่ใช่อย่างอื่นนะครับพี่น้องครับหลังจากที่รับสารว่าทราบข่าวว่าหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธทำได้ท่านได้จารึกที่ดวงในปีนี้นะครับจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรานะครับพี่น้องก็ดูแต่ในข่าวในทีวีนะครับในเฟซในไลน์หรือไอทีนะซึ่งทุกวันนี้โลกมันจะเร็วมากนะครับพี่น้องก็ภาวนาและก็ลึกเสมอว่าเราจะได้มีโอกาสได้กราบหลวงตาบุญชื่นไหมวันนี้นะครับท่านมาแล้วนะครับเพราะนั้นพวกเราต้องมาเอาบุญกับท่านให้มากที่สุดนะให้มากที่สุดนะครับเป็นโอกาสดีของพี่น้องนะครับโดยเฉพาะทางอำเภอแม่ลาน้อยเราในส่วนนี้นะครับก็ต้องมากันนะครับมากันโดยไม่ได้นัดหมายมากันโดยความตั้งใจนะครับด้วยความศรัทธากับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับที่จริงแล้วลานธรรมแห่งนี้นะครับเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่จริงจะมีโผอยู่ประมาณสัก 3-4 ที่ตัวนี้ไม่ใช่โผเลยนะครับขออนุญาตปรากฏว่าสุดท้ายหลวงตาท่านบอกเอาวัดแห่งนี้แหละนะครับท่านก็เดินจาริกทุดงมาจากทางอำเภอครับทางโน้นนะครับอำเภอแม่เฉลียงนะครับขออนุญาตที่พูดผิดเพราะว่าหลวงตาบุญชื่นนั้นท่านจาริกทุดงนะครับถึงที่นี่ก็หลายอำเภอนับทั้งหมด79อำเภอนะครับที่หลวงตาท่านจาริกทุดงมาผ่านมานะครับอำเภอนี้ก็ค่อนข้างจะถึงกลางๆแล้วนะครับเอาเชิญพี่น้องนะครับทีนี้เรียบร้อยนะครับหมดหรือยังครับเอาเชิญนะครับเชิญเอาท่านกำนันนะครับเชิญตัวแทนนิดหนึ่งท่านกำนันเป็นตัวแทนพวกเราท่านผู้ใหญ่มีไหมครับท่านผู้ใหญ่นะครับท่านอบต.นะครับเชิญเลยนะครับท่านนายกนะครับมีไหมครับท่านมกทายกวัดนะครับมีไหมครับ
อ้าวหมดแล้วเนาะนั่งหน้าเลยนะครับอันนี้คือตัวแทนของพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราก็สาธุพร้อมกันเลยนะครับจับต่อกันเลยนะครับที่อยู่ด้านหลังก็จับต่อกันเลยนะครับทำบุญร่วมกันท่านใดที่ไม่ได้เอาน้ำมาก็ไม่เป็นไรถวายพร้อมกันเลยนะครับถวายเมื่อเช้านี่ก็เอาอีกนะครับสาธุก็ดีเลยเอาช่วยกันจับนะครับจับเลยนะครับจับเลยนะครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับฟังสัญญาณก่อนนะครับเอาพร้อมเพียงนะครับปล่อยมือสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินิพานะปัจจโยโหตุน้ำไว้ของแล้วตั้งใจรับพรนั้นตาใช้พรเด้อทุกคนนั่งลงตั้งใจรับพรก่อนเด้อยะถาวริวาภูราปริภูเรนติสาคลังว่างน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวิโตทินาเปตนาอุปกัปปติการที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิสิตามปริตังทุมังขออิทัพผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวัสมิสตุจงสำเร็จโดยสัพพันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยะถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวัสันตุความชลัยทั้งปวงจงบำลาดไปสัพพะโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโคภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโอสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว่ายกาบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภาวะทุสัพพะมังคลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านราคันทุสัพพะเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัตตาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมีแต่ความสุขความเจริญในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเถอดกิจกรรมในช่วงเย็นนี้หลวงตาท่านก็ฝากท่านกำนันและก็กรรมการหมู่บ้านนะครับสิ่งที่พี่น้องนำมาถวายวันนี้นะครับก็จะมอบไว้ถักทางวัดนะครับพอดีท่านเจ้าวาดท่านไม่อยู่นะครับก็ฝากท่านกำนันและกรรมการนะครับให้เก็บให้ดีท่านบอกว่าเดี๋ยวหนูมันจะมากินกล้วยท่านบอกนะครับ พี่น้องครับกิจกรรมตอนเย็นวันนี้นะครับก็เสร็จไปแล้ว2กิจกรรมในการรับบุญจากหลวงตาอันแรกก็คือการทำวัดเย็น
พี่น้องก็มากันเยอะนะครับมาด้วยความตั้งใจอันที่สองก็เป็นการถวายนะครับสิ่งของที่พี่น้องนำมาวันนี้บางท่านอาจจะให้แล้วหรือว่าถวายหลวงตาแล้วนะครับตอนท่านเดินทางตอนกลางวันนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เอามาไม่เป็นไรถือว่าวันนี้มาถวายร่วมกันทุกคนครับกิจกรรมที่สองกิจกรรมที่สามนะครับหรือรายละเอียดนะครับในวันนี้ก็คือการที่พี่น้องมาวันนี้ก็คงอยากจะรับฟังนะครับธรรมเทศนานะครับจากหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธซึ่งท่านเป็นพระสายปฏิบัติครับซึ่งพี่น้องได้ดูในโทรทัศน์นะครับในหลายๆเรื่องนะครับโดยว่าทุกวันนี้นะครับซึ่งสื่อแต่ก็ไม่มีโอกาสได้จะมากราบหลวงตาใกล้ๆและได้รับฟังนะครับการแสดงธรรมของหลวงตาเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีของพี่น้องนะครับชาวไอ้แม่ลาน้อยเราและก็ที่ตามมาจากทางแม่เสลียงก็มีและที่มาจากแม่ฮ่องสอนก็มีนะครับเท่าที่ดูนะครับแล้วก็ที่บอกบางท่านผ่านมาวันนี้นะเมลจะไปที่แม่เสลียงก็มาแวะมาทำวัดเย็นมาฟังหลวงตาเทศอยู่เพราะฉะนั้นอันดับต่อไปก็อยากให้พี่น้องนะครับได้ตั้งจิตนะครับตั้งใจรอฟังนะครับหรือทำจากหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท่านใดมีโทรศัพท์ที่เปิดเสียงก็ปิดซะนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเป็นการรับฟังนะครับทำจากหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธนะครับขอกราบอาราธนานิมนต์ครับเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธได้จาริกธุดงค์มาอาศัยอยู่ที่วัดบ้านของเราอาศัยห้องน้ำห้องส้วมที่หลับที่นอนอาศัยข้าวน้ำโภชนาหารจากญาติโยมพรุ่งนี้เช้าด้วยหวังว่าทุกคนที่มาในวันนี้องค์มาทำบุญใส่บาตรกันทุกคนพรุ่งนี้เช้าลูกตาดูแล้วมีแต่คนใจบุญใจกุศลลูกตาขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าไว้ก่อนสาธุเร่งๆพรุ่งนี้เช้าถ้าเผื่อว่าญาติโยมมาร่วมทำบุญใส่บาตรอยู่ตรงนี้ลูกตาก็จะรับบิณฑบาตอยู่ที่ลานดำของเรานี้สรรพตาอาหารเสร็จแล้วก็จาริกธุดงค์ต่อไปถ้าเผื่อว่าไม่มีใครมาได้เวลาแล้วลูกตาก็จาริกธุดงค์ออกไปเป็นบิณฑบาตไปฉันข้างหน้าแต่ลูกตาคิดว่าไม่มากก็น้อยดูแล้วมีแต่คนใจบุญใจกุศลลูกตาขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าไว้ก่อนเห็นแล้วก็น่าอนุโมทนาบุญแค่ทำวัดเย็นก็ยังมานั่งร่วมทำวัดเย็นหลายๆท่านหลายๆคนไม่รู้ว่ามาจากที่ทางไหนก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้นัดหมายกันด้วยมาด้วยศรัทธามาด้วยใจเราไม่ได้บอกไม่ได้จ้างแต่ท่านมาด้วยศรัทธามาด้วยใจมาเห็นกันแล้วไม่ใช่พี่ก็เหมือนพี่ไม่ใช่น้องก็เหมือนน้องไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติเห็นกันก็รักกันชอบกันมีอะไรก็ให้กันได้สิ่งของที่มีราคาแพงก็ให้กันได้อันนี้ก็แสดงว่าเป็นบุญบารมีเราแต่ชาติก่อนเอาโมลงซะทุกคนเนอะนั่งฟังหลวงตาธรรมดาเนี่ยหลวงตาเป็นพระธรรมดาหลวงตาธรรมดาเห็นกันแล้วไม่ใช่พี่ก็เหมือนพี่ไม่ใช่น้องก็เหมือนน้องไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติเห็นกันก็รักกันชอบกันมีอะไรก็ให้กันได้ของมีราคามีมูลค่ามากมายหลายบาทก็เอามาถวายเอามาให้ก็แสดงว่าบุญบารมีเราแต่ชาติก่อนเคยสร้างร่วมกันมาเห็นกันแล้วก็อยากให้ถ้าเราไม่มีบุญบารมีเราไม่เห็นกันลักษณะนี้หรอกเห็นกันก็เพิกเฉยอันนี้เห็นกันแล้วเหมือนกับพี่กับน้องอันนี้ก็น่าอนุโมทนาถ้าเผื่อว่าเราสร้างบุญบารมีไว้ชาตินี้ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหน้าถ้ามีจริงเราก็ได้มาพบกันมาเห็นกันอยู่ลักษณะนี้เพราะบุญกุศลเราสร้างร่วมกันได้ทำความดีร่วมกันและเกิดมาเป็นมนุษย์ก็แสดงว่าสุคติแล้วสุคติท่านจัดเป็นมนุษย์เทวดาพรหมมนุษย์สวรรค์เทวดาพรหมท่านจัดเป็นสุคตินรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานท่านจัดเป็นทุคติอันนี้รู้แล้วก็อย่าไปทำเด้อถ้าอยากเป็นมนุษย์ก็พยายามทำความดีรู้จักการให้บุญทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอันนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันนี้พยายามทำความดีให้แก่ตัวเองถ้าทำในสิ่งที่มันไม่ดีก็ตกไปนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายอันนี้ก็อย่าไปทำ
ถ้าคนหนึ่งตกไปทุกขติคนหนึ่งไปสุขติแล้วก็ไม่ได้พูดกันแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องเป็นสัตว์เดรัจฉานก็พูดกันไม่รู้เรื่องอีกอันนี้ถ้ามาเป็นมนุษย์เราก็ยังพูดกันได้คุยกันได้พยายามทำความดีให้แก่ตัวเองอันนี้ก็แสดงว่าชาติหน้าได้มีจริงแล้วตาก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้มาบวชเป็นหลวงปู่หลวงตาญาติโยมก็ได้มาอุปถัมภ์อยู่เช่นนี้สร้างบุญบารมีไว้พรุ่งนี้เช้าถ้าเผื่อว่าญาติโยมมาร่วมทำบุญใส่บาตรแล้วตาก็บอกล่วงหน้าไว้ก่อนให้มาแต่เช้าถ้าใครมาก่อนก็จะได้กําไรไปมาช้าก็จะเสียใจว่าอะไรถ้าใครมาก่อนแล้วมาตั้งแต่ตีสามมาทำบุญใส่บาตรมาถึงแล้วตรงนี้หนูตาก็จะพานั่งสมาธิภาวนาอยู่ตรงนี้อันนี้การทำบุญสร้างบุญกุศล5นาทีก็ยังดีนั่งสมาธิภาวนาจิตใจสงบแล้วเหมือนกับโอ้ยพูดไม่ออกเลยอันนี้ถ้าคนไหนทำจะรู้ได้เฉพาะตนไม่ต้องพูดถึงหรอกถ้าเราปฏิบัติเราไปพูดกับคนที่ไม่ปฏิบัติคุยกันไม่ได้ไม่ถึง5นาทีหรอกเดี๋ยวเขาก็ลุกหนีจากเราล่ะเพราะเขาฟังไม่ได้ว่าเราเป็นบ้าอย่างนั้นอย่างนี้ลองดูไปคุยกับคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาว่าเราเป็นบ้าเลวไหลพูดไม่มีสาระแต่เราปฏิบัติคุยกันได้ถ้าคนไหนเคยปฏิบัติเราคุยกันได้อยู่ได้นานอันนี้พูดเรื่องธรรมะการประพฤติปฏิบัติ5นาทีก็ยังดีทีสามใครมาก่อนจะนั่งสมาธิประมาณชั่วโมงหนึ่งจนถึงเวลาตีสี่หลวงตาจะพาธรรมวัดเช้าพอธรรมวัดเสร็จแล้วก็จะให้โอกาสญาติโยมได้ถ่ายภาพถ่ายรูปจะเป็นภาพหมู่ภาพคู่ภาพเดียวก็แล้วแต่จนกว่าจะถึงเวลาตีห้าครึ่งธรรมวัดประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณตีห้าก็จบแล้วให้เวลาโอกาสญาติโยมถ่ายภาพถ่ายรูปประมาณ30 นาทีถึงเวลาตีห้าครึ่งหลวงตาก็จะทำภารกิจส่วนตัวเอาห้องน้ำห้องส้วมเตรียมตัวรับปฏิบัติพอ6 โมงเช้าหลวงตาก็จะรับบิณฑบาตถ้าใครมาช้าก่อน6 โมงหลวงตาบิณฑบาตแล้วนั่งแล้วจบตัวนั้นหมดสิทธิ์ที่จะมาใส่บาตรของหลวงตาอาหารที่ท่านนำมาหวังใส่บาตรของหลวงตาหมดสิทธิ์เลยตรงนั้นหลวงตาก็จะไม่ให้ใส่บาตรให้ถ้านั่งลักษณะนี้แล้วปิดบาตรแล้วหมดสิทธิ์แล้วของที่อร่อยนำมาเพื่อจะใส่บาตรของหลวงตาหลวงตาก็พิจารณาดูแล้วมันเป็นของยั่วยวนใจเห็นอยากไหมอยากแต่หลวงตาไม่เอาเอาเฉพาะที่เราบิณฑบาตมาได้แล้วจะเป็นข้าวเปล่าก็ดีสันเฉพาะที่เรามีอยู่เราไม่กังวลในการขบการสันมีอะไรก็สันไปเราไม่เป็นยินดีในรสที่มันอร่อยสันเฉพาะที่เรามีเราได้มาแล้วอันนี้เป็นอุบายการกำจัดกิเลสออกจากใจเป็นการกำจัดความโลภออกจากใจทำไปเรื่อยๆมันก็จะชำนาญติดพบติดตัวเป็นนิสัยติดตัวข้ามพบข้ามชาติไปอันนี้ถ้าคนไหนทำได้พยายามทำเป็นอุบายการกำจัดกิเลสเห็นของทุกวันนี้ก็เช่นกันญาติโยมยกขึ้นมาถวายถ้าเป็นประนายหยิบอันเดียวบางครั้งบางวันแสนหลวงตาเคยทำเอาห่อเดียวข้าวก็ห่อเดียวหยิบอะไรขึ้นมาได้เอาเลยมันจะเป็นอร่อยหรือไม่อร่อยก็แล้วแต่มันสันเฉพาะนั้นสิ่งอื่นไม่เกี่ยวข้องแล้วไม่เอาทำได้บางพรรษาอธิษฐานตั้งใจไว้เลยหยิบเฉพาะห่อเดียวนั้นข้าวก็ห่อเดียวถุงเดียวอาหารก็ถุงเดียวจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หยิบถูกแล้วเอาเลยสันเลยนั้นจบแล้วไม่ต้องกังวลก็กลายเป็นนิสัยไปที่ไหนก็เราบิณฑบาตได้ก็ฉันเฉพาะที่เราได้บางทีไปทุดงได้เฉพาะมาม่าข้าวไม่ได้ได้มาม่า2 ห่อไอ้อะไรถั่วลายเสืออีกถุงหนึ่งติดบาตรมาญาติโยมถวายให้นอกนั้นไม่ได้ข้าวไม่รู้จะทำอย่างไรไฟชักก็ไม่มีไม่รู้จะต้มน้ำร้อนอย่างไรก็เลยถามโยมว่ามีน้ำร้อนไหมบ้านนี้ท่านว่ามีแต่ความจริงยังไม่ได้ต้มตาว่าถ้ามีแล้วท่านบอกว่าจะเอาไปทำอะไรต้มมาม่าตาก็ยืนหันหลังให้ท่านก็เลยต้มประมาณสัก
15นาทีเนี่ยถ้าก็เอาใส่กานั่นแหละว่าต้มใส่กาแล้วก็หิ้วกามาจะเทใส่ไหนจะต้มใส่ไหนตาก็เปิดบาตรก็เอาเทใส่ในนั้นเอามาม่าใส่ไปในบาตรเอาถั่วลายเสือเข้าไปในนั้นพอมันสุกมันบานแล้วตาก็พิจารณาอันนั้นอยู่ได้อันนี้เราไม่กังวลในรสว่าเราได้อะไรเราก็ฉันมีอะไรแล้วก็กินไปก็คิดว่ากินไปแล้วออกมามันเป็นสิ่งปฏิกูลมันเป็นของสวยของงามจะฉันอะไรเข้าไปก็เท่าเก่าจะเป็นอาหารอะไรอร่อยออกมาก็เท่าเก่าออกมาแล้วไม่อยากจับด้วยของตัวเองได้แล้วยังไม่อยากจับอันนี้เราคิดอย่างนี้เราไม่ไปกังวลในอาหารเพราะฉะนั้นแล้วหลวงตาก็บอกล่วงหน้าไว้ก่อนให้มาแต่เช้าอย่างช้าก็มาตีห้าหรือตีห้าครึ่งก็ยังดีมารอสัก30นาทีพอออกวงหลวงตาก็จะรับบิณฑบาตอันนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลก็จะได้รับบุญบุญกุศลมาถึงแล้วมีเวลามีโอกาสอย่าให้พลาดเอามาถึงบ้านถึงวัดของเราแล้วหลวงตาเอามาถึงแล้วไม่น่าจะให้พลาดทุกคนที่มาในวันนี้ด้วยถ้าคนไหนไม่มาท่านก็จะเสียใจด้วยฉันพระตาหารเสร็จแล้วก็จะลิกรุดงต่อไปก็จะหางญาติโยมไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่างไปเรื่อยๆไกลไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ละวันก็20 30กิโลบุญกุศลก็จะหางญาติโยมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสมีเวลามาเอาซาพรุ่งนี้เช้าใช้เวลาไม่มากหลวงตาขอบอกไว้ทุกคนแต่ก็หวังว่าทุกคนที่มาในวันนี้คงมาเอาบุญกันทุกคนบุญอินชาวมาทำบุญใส่บาตรพระตาขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าไว้ก่อนสาธุเร่งเร่งพระตามาทุดงมาเพื่ออะไรบางคนคิดอยากจะถามมีความปรารถนาอยู่สองประการประการแรกปรารถนาอยากจะญาติโยมรู้จากการทำบุญทานรักษาศีลภาวนามีสามข้อตัวนี้ประการที่สองมาเพื่อฝึกเพื่อหัดเพื่อขัดเพื่อเก่ากิเลสออกจากจิตจากใจมาเพื่อละความโลภความโกรธความหลงมีอยู่สองประการการให้ทานก็คือการสละสิ่งของของตนแก่คนที่ควรได้ปันอย่างเช่นทุกวันนี้เดินตามถนนหนทางเห็นญาติโยมนำสิ่งของนำมาถวายจะเป็นน้ำขนมนมเนยผลไม้รากไม้ยารักษาโรคเครื่องใช้ต่างๆสารพัดตามถนนหนทางแต่ละวันถ้าคิดเป็นมูลค่าหลวงตาคิดว่าหลายบาทเหมือนกันแล้วเอาไปไหนมอบหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เดินตามในกู้ไปหรือว่าอปปลที่ด้านเดินตามสำหรับน้ำขนมนมเนยผลไม้รากไม้ก็มอบหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เดินตามจะเป็นหน่วยพยาบาลมาจากนครพนมที่ด้านติดตามอยู่มาดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของหลวงตาหลวงตาก็มอบหน้าที่ให้ท่านน้ำจะเป็นโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กอนามัยโรงพยาบาลสถานีตำรวจวัดก็แล้วแต่ตรงไหนมาขาดแคลนน้ำให้ท่านเอาไปบริจาคไปถวายด้านพิจารณาเพราะท่านอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ท่านก็น่าจะรู้ว่าตรงไหนมันขาดแคลนน้ำสำหรับขนมนมเนยเห็นคนแก่คนชราคนพิการคนป่วยคนน้องเด็กเล็กที่ตามถนนมานั่งรอติดตัวเล็กๆคนพิการตาบอดก็มีมาเพื่ออะไรคนตาบอดว่ามาดูหลวงตาว่ามาคอยดูหลวงตาคอยมากราบมาไหว้หลวงตาให้พ่อให้แม่พี่น้องมาอันนี้ก็ตาบอดก็ยังมาถ่ายโทรศัพท์ด้วยถ่ายภาพด้วยจับโทรศัพท์ถ่ายภาพอยู่อย่างนี้คนตาบอดแต่ตาไม่มองไม่เห็นนะแต่พี่หรือน้องท่านก็ไม่รู้บอกว่าท่านมองไม่เห็นแต่ก่อนลูกตาคิดว่าท่านมองเห็นลูกตาก็ผ้าเนี่ยเขาไหวนะรับพรจ้าแต่พี่น้องท่านบอกว่าท่านมองไม่เห็นก็ดูแล้วคนตาบอดก็เลยเอานมเอาขนมเอานมหน่อยให้ท่านถ่ายโทรศัพท์ด้วยอัศจรรย์อันนี้ไม่รู้ท่านดูได้ไงถ่ายภาพถ่ายโทรศัพท์ตาบอดก็ยังอยากจะเห็นอยากจะดูคนพิการก็อยากจะดูขาด้วนแขนด้วนก็มีนั่งรถเข็นมาคนแก่ร้อยกว่าปีก็มีมานั่งต้อนรับหลวงตาไม่ทานอันนี้ก็น่าอนุโมทนาสมความที่เราปรารถนาไว้อยากจะญาติโยมรู้จักการทำบุญทานรักษาศีลภาวนาการให้ทานก็คือการสละสิ่งของของตน
แก่คนที่ควรได้ปั่นเส้นถวายจตุปัจจัยทายทานแก่พระภิกษุสามเณรเพื่อบูชาคุณงามความดีของท่านหรือให้แก่ผู้ที่มีปกระก่อนมีบิดามารดาเป็นต้นหรืออนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากสิ่งของที่ควรให้ปันนั้นเช่นข้าวน้ำโภชนาอาหารผ้านุ่งห่มผ้าหนะมาลัยของหอมเครื่องรูปไล้ยารักษาโรคประทีปโคมไฟที่พักที่อาศัยรวมทั้งสิ่งที่ให้แล้วไม่เกิดโทษด้านนี้จะกำจัดความตนีออกจากใจยิ่งให้ก็ยิ่งมียิ่งตนีก็ยิ่งจนจะทำให้ร่ำรวยมั่งคั่งไปทางไหนก็มีแต่คนชื่นชมยินดียกย่องอยากเข้าใกล้อันนี้การให้ทานส่วนที่พรรณนามานี้เป็นส่วนวัตถุทานภายนอกเป็นเครื่องเกื้อกูลแก่พุทธศาสนาพุทธศาสนาตั้งมาได้สิ้นการยืดยาวถึงเพียงนี้ก็อาศัยทายกทายิกาที่ปฏิบัติสืบกันมานั่นเองถึงเป็นวัตถุทานภายนอกก็ให้เกิดความยินดีแก่ผู้ให้และผู้รับอย่างเบิกบานให้เจริญความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าโดยแท้จึงเป็นของควรทำส่วนมุลพบุรุษก็ได้พาทำมาแล้วโดยลำดับสำเร็จด้วยกรุณาเจตนาและจาคะเจตนามีเจตนาเหมือนกันกับการรักษาศีลบัดนี้จะแสดงวัตถุทานภายในเข้าใจไว้จะแสดงแต่ย่อๆให้ผู้รับบริษัทไปตรองเอาเองยกตัวอย่างเหมือนผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นนักบวชประเภทใดก็ตามถ้ามีเมถุนวิรัติซึ่งว่าได้บริจาคมหาทาน5ประการมหาทาน5ประการนั้นคือชีวิตบริจาค1อังคาบริจาค1ภริยาบริจาค1ปุตตะบริจาค1ธนะบริจาค1ชีวิตบริจาคนั้นคือสละชีวิตถวายพรหมจรรย์ถึงแม้ชีวิตจะแตกจะดับไปก็ไม่ยอมเสียศีลเสียสัตว์ซึ่งว่าชีวิตบริจาคอังคาบริจาคนั้นคือสละอัตภาพร่างกายแก่ที่เคารพของตนคือมอบกายถวายตัวเป็นค่าในวัตถุอันเป็นที่เคารพเหมือนอย่างผู้ได้บริษัทมอบกายถวายตัวเป็นค่าพระรัตนตรัยเป็นตัวอย่างชื่อว่าอังคาบริจาควริยาบริจาคนั้นพึงเข้าใจว่าเป็นบุรุษเป็นสตรีต้องมีสามีภรรยาด้วยกันทุกคนผู้ที่ตั้งเจตนาเว้นว่าเราจะไม่มีสามีภรรยาตลอดชีวิตชื่อว่าภริยาบริจาคปุตตะบริจาคนั้นเมื่อสละสามีภรรยาเสียแล้วก็เป็นปุตตะบริจาคอยู่เองธนะบริจาคนั้นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ต้องเป็นห่วงด้วยโภคทรัพย์คือตามธรรมดามนุษย์เราคนหนึ่งๆต้องมีที่บ้านที่สวนที่นามีการค้าขายแผนกหนึ่งทุกคนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ชื่อว่าได้ที่สวนที่บ้านที่นาให้โอกาสการค้าขายเป็นทานไม่ไปแย่งสิ่งกรรมสิทธิ์ใดในที่นั้นๆจึงชื่อว่าธนะบริจาคจาคะเจตนาทั้งหลายเหล่านี้นับเข้าในมหาทานถ้าผู้บำเพ็ญมหาทานเหล่านี้เต็มรอบก็ชื่อว่าผู้รับแจกทานอันพระพุทธเจ้าได้ทรงแจกพระพุทธเจ้าได้เสวยความสุขสันใดแล้วก็คงได้รับความสุขสันนั้นยิ่งกว่านี้ยังมีอีกความโลภความโกรธความหลง3อย่างนี้เป็นมูลแห่งอกุศลถ้าผู้บริจาคได้เป็นยอดทานบารมีโลภะโทสะโมหะจัดเป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างหยาบนั้นสละด้วยศีลอย่างกลางนั้นสละด้วยสมาธิอย่างละเอียดนั้นสละด้วยปัญญาวิปัสสนาญาณพุทธบริษัทพึงเข้าใจว่าแต่ทานบารมีอย่างเดียวเท่านี้ก็อาจทำให้ผู้บำเพ็ญสำเร็จมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องมีความสงสัยอันนี้การให้ทานถ้าทำจริงถึงมรรคผลนิพพานศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลหมายถึงการอบรมฝึกฝนจิตยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในสันดานเส้นการเจริญเส้นการรักษาศีล5ศีล8การรักษาศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลเว้นจากข้อที่พระเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตเส้นการรักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เพื่อขจัดความไม่ดีไม่งามออกไปและก็จะงามยิ่งขึ้นไปทั้งความคิดคำพูดการกระทำก็จะเป็นที่น่านับถือน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสแก่ผู้ที่จักพบเห็นและจะปล่อยทำตามแบบอย่างที่ดีไปด้วยอันนี้การรักษาศีลเว้นจากข้อที่พระเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตสำหรับญาติโยมก็รักษาศีล5ศีล8สามเณรก็รักษาศีล10พระภิกษุก็รักษาศีล227เพื่อขจัดความไม่ดีไม่งามออกไปและก็จะงามยิ่งขึ้นไปทั้งความคิดคำพูดการกระทำก็จะเป็นที่น่านับถือน่าศรัทธา
น่าเลื่อมใสแก่ผู้ที่รู้จักพบเห็นและจะไปทำตามแบบอย่างที่ดีไปด้วยตามในที่ด้านบอกอานิสงส์ไว้ว่าสีเลนะสุขติยันติผู้จะถึงสุขติทั้งชาตินี้และชาติหน้าก็ได้อานาสีสีเลนะโภคสัมปทาผู้จะสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติก็ด้วยอานาสีสีเลนะนิพุติยันติผู้จะถึงปฏิปานอันดับเสียได้ซึ่งกองทุกข์ทั้งปวงก็ด้วยอานาสีตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาปรารถนาความสุขแก่ตนทั้งนี้ชาติหน้าพึงสำราญศีลของตนให้บริสุทธิ์เป็นการชอบยิ่งท่านแสดงอานิสงส์ไว้เช่นนี้ศีลบารมีนี้พระเจ้าทรงสร้างมาถึงสี่อสงไขยแสนมหากัลย์แล้วจึงได้สำเร็จเป็นพระสยัมภูสัมมาสัมพุทธญาณท่านทรงเอาศีลที่มีในพระองค์นั่นแหละมาแจกแก่พุทธบริษัทถ้าผู้ดำเนินตามก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานตามความประสงค์ไม่ต้องสงสัยอันนี้ถ้าทำจริงภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยเกินเจริญภาวนาหมายถึงการอบรมฝึกฝนจิตอย่างกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในสันดานเช่นการเจริญสมถภาวนาทำจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดปราศจากนิวรณ์เครื่องสมองมีรอบกุศลเป็นต้นทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วจนถึงการเจริญวิปัสสนาใช้ปัญญาพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงดวงปัญญาก็จะยิ่งเจริญขึ้นจนสามารถกำจัดกิเลสไปสู่มรรคผลนิพพานได้ในที่สุดอันนี้การภาวนาถ้าคนไหนทำจริงถึงมรรคผลนิพพานได้ไม่ต้องสงสัยอันนี้เป็นพระอรหันต์ก็มีธรรมะ3ข้อนี้หลวงตาขอฝากไว้กับญาติกับโยมที่มาในวันนี้ด้วยหวังว่าทุกคนคงเอาไปคิดไปพิจารณากันทุกคนถ้าเอาไปคิดไปพิจารณาดูแล้วถ้าเห็นว่ามันถูกมันดีก็เอาไปใช้ก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ท่านถ้าเอาไปคิดไปพิจารณาดูแล้วถ้าเห็นว่ามันไม่ถูกมันไม่ดีก็ให้ทิ้งกลางทางวางข้างถนนไม่เชื่อเลยนะเอาไปพิจารณาดูก่อนแต่ลุงตาคิดว่า 100% ถ้าทุกคนมีธรรมะ3ข้อนี้ฝังไว้ในจิตในใจแล้วครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขประเทศชาติก็จะอยู่เย็นเป็นสุขโลกก็จะไม่เดือดร้อนถ้าทุกคนมีธรรมะ3ข้อนี้แต่ที่มันสับสนวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะมันขาดศีลขาดธรรมยังได้สับสนวุ่นวายกันอยู่บางคนผัวมีเมียน้อยก็มีบางคนเมียมีผัวน้อยก็มีเพราะขาดศีลขาดธรรมมีลูก2คนก็แบ่งกันคนละคนแยกทางกันก็มีอันนี้น่าสงสารเพราะไม่มีธรรม3ข้อนี้เพราะฉะนั้นแล้วลูกตาขอฝากไว้กับญาติกับโยมที่มาในวันนี้ด้วยหวังว่าทุกคนคงเอาไปคิดไปพิจารณากันทุกคนสาธุแรงๆอีกประการที่สองนั้นตามมาทุดงมาเพื่ออะไรได้อะไรบ้างไหมมาเดินนั้นเท้าแตกเท้าพองทำไมมาเดินตากแดดทำไมทำไมไม่อยู่บ้านทำไมไม่อยู่วัดเหมือนพระรูปอื่นท่านนั้นตาไม่ชอบออกพรรษาและกัจจาริกทุดงทุกปีวัดมาไม่พอเท่าไหร่ยอกอยากจะออกทุดงออกพรรษาและกัจจาริกทุดงวัดมากี่ปีแล้วนั้นตายังเป็นผู้ใหม่อยู่เพิ่งบวชได้13พรรษายังเป็นผู้ใหม่อยู่แต่มาก็อยู่บ้านออกพรรษาแล้วก็จาริกทุดงภาคเหนือนี่หลายปีแล้วลั่นอยู่แต่ทางสายนี้ลูกตาก็คิดว่ารอบที่2ถ้าจำไม่ผิดนะคิดว่าเป็นรอบที่2แล้วมาทางสายนี้แต่มาคราวที่แล้วมาคนเดียวเดินเหมือนกับคนใบ้ผีบ้าบางคนเห็นว่ามาเดินเท้าแตกเท้าพองทำไมรองเท้าก็ไม่ใส่หัวเลาะด้วยก็มีอันนี้ให้ลูกตาไม่เห็นลูกตาไม่ใส่รองเท้าวันเลาะด้วยบางคนซื้อรองเท้ามาถวายลูกตาวันเลาะซื้อมาทำไมโยมเอามาถวายลูกตาลูกตาไม่ได้ใส่รองเท้าโยมก็คิดว่าลูกตาไม่ใส่รองเท้ารองเท้าฟองน้ำเนี่ยรองเท้าอาจจะเป็นไอ้ดาวเทียมหรืออะไรก็ไม่รู้ลูกตาไม่ได้ใส่โยมวันโมทนาบุญได้ลูกตาก็เดินไปเราเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ทีนี้ท่านก็สงสัยว่าลูกตาไม่พอใจรองเท้าคู่นั้นไปซื้อคู่ใหม่มาอีกคนเก่านั่นแหละซื้อรองเท้าสอดมาที่เนี่ยแล้วตาก็มานั่งหัวเราะโยมแล้วตาอธิษฐานสมาทานทุดงเขาวันแล้วตลอดชีวิตรองเท้าจะเป็นคู่ละหมื่นละแสนน้องตาก็ไม่ได้ใส่ให้อันนี้ก็เช่นกันน้องตาเขาบอกน้องนาไปก่อนตลอดชีวิตรองเท้าไม่ใส่เดินได้เหมือนกันก่อนจะออกทุดงก่อนจะออกจากวัดนุ่งสบงทรงจีวรของพระสังฆาธิแล้วไปกราบพระพุทธรูปสามโหนตั้งนโมสามจบก
เอาคำสมาทานอธิษฐานทุดงควัตมีอยู่ก็มีอะไรบ้างหนึ่งรองเท้าไม่ใส่สองปัจจัยไม่รับคือไม่เอาเงินสามหยาดผ้าหน้าไม่น่าคือไม่ขี่รถสี่สันอาสนะเดียวคือสันมือเดียวสันหนเดียวสันเช้าแล้วก็จบห้านอนไม่มีกฎไม่มีม้งไม่มีเต็นท์ไม่มีผ้าห่มไม่มีหมอนองค์กองไตจีวรคือบริขารแปดอย่างนี้ถ้าข้าพเจ้ารักษาสัจจานี้ไม่ได้ขอให้มันเป็นไปหนึ่งมีอะไรบ้างเพราะวัดปฏิบัติของหลวงตาไปที่ไหนเขาพูดแต่เรื่องธุดงค์เพราะเราเป็นพระธุดงค์พูดข้อวัดปฏิบัติของเราญาติโยมฟังทำไมไม่ใส่รองเท้าทำไมไม่มีผ้าสองผืนสามผืนทำไมไม่มีกฎไม่มีม้งไม่มีเต็นท์เป็นพระธุดงค์ก็จะพูดให้ญาติโยมฟังวันนี้ตั้งใจฟังบางรนยังสงสัยอยู่อยากจะถามอยู่แต่หลวงตาก็จะถามเองตอบเองไม่มีใครกล้าถามถ้ารักษาสัจจานี้ไม่ได้ขอให้มีอันเป็นไปหนึ่งขอให้รถชนเดินตามถนนไปคนเดียวนะอธิษฐานเลยตั้งแต่บวชมาเอาอยู่อย่างนี้ทำเป็นจนเป็นนิสัยติดตัวกันไปข้ามภพข้ามชาติเห็นแล้วก็ไม่อยากใส่ไม่ใส่ก็ได้ถ้ารักษามันได้หนึ่งคอยรถชนสองคอยให้เสือกัดไปอยู่ในป่าในภูในเขาสามคอยงูกัดสี่คอยหมากัดห้าคอยตะขาบกัดถ้ารักษาไม่ได้รักษาสัจจานี้ไม่ได้ถ้าไปหลงถ้าข้าพเจ้ารักษาสัจจานี้ไม่ได้ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้ามีอะไรที่ตัวลดตาปรารถนา1ทานะบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยบารมี6ขันติบารมี7สัจจบารมี8อธิษฐานบารมี9เมตตาบารมี10อุเบกขาบารมี10ประการนี้จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านี่ตั้งตาปรารถนาถ้าหลวงตาเดินไปถึงนครพนมเมื่อไหร่บุญกุศล10ประการนี้ 100% เกิดขึ้นแน่นอนถ้าหลวงตาไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนเดินไม่ถึงไม่มีสัจจะไม่สบายเลือดน้อยเลือดจางเป็นทุกข์ไหมหลวงตาไม่สบายเป็นทุกข์ไหมเสยบอกว่าไปเข้าเลือดไปเพิ่มเลือดตรวจให้หมอที่โรงพยาบาลด่านซ้ำมาตรวจระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ10กิโลท่านบอกว่ากลับเข้าไปที่อำเภอไปโรงพยาบาลด่านซ้ำไปเข้าเลือดหลวงตาไม่ยอมขี่รถไปข้างหน้าดีกว่าถ้าเดินไปก็ได้เดินกลับอีกอันนี้ไปข้างหน้าไปอำเภอบ้านไร่ยังห่างประมาณ30กิโลแล้วตาก็มุ่งหน้ามันจะตายข้างถนนก็แล้วแต่อันนี้เรายอมมันเสียสัตว์เดินให้ถึงซะก่อนถึงได้เข้า2วันมาถึงบ้านไร่ก็เข้าเลือดเอาเลือด4ถุงเขาเลือดขึ้นมาถึง30มันลงไปถึง17ขึ้นมาถึง30ท่านบอกว่าใช้ได้เดินมาไม่กี่วันอันนี้เลือดปวดอีกไม่พอไม่ถึงเดือนเมื่อวันที่16เดือนธันวามาหมดเดือนมกราวันที่7ที่8นี่ไม่ถึงเดือนซะด้วยก็มาเพิ่มอีก4ถุงที่ไออนามัยแม่สองอันนี้ก็4ถุงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไออะไรนะถ้าสองอย่างเนาะมาเข้าให้อยู่ที่สถานีอนามัยบ้านแม่สอง4ถุงก็เลือดขึ้นมาอยู่30อันนี้ท่านบอกว่าใช้ได้มาอีกยังสงสัยอยู่เพราะว่ามันยังเมื่ออยู่ก็เลยว่ามาถึงอำเภออะไรที่เราแม่สะเลียงก็มาตรวจอีกท่านบอกว่าเลือดอยู่ในระดับ 30.1 ท่านว่าต้องเพิ่มเข้าอีกเพราะว่าอาการมันยังหน้าเมื่ออยู่เพิ่มเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งก็ขึ้นมา37ก็ท่านก็มาตรวจภายในให้เมื่อคืนนี้อันนี้รถตาไม่ยอมนะไม่ยอมถอยหลังแต่ว่าไปหน้าดีกว่าสู้บางคนก็ท้อถอยเข้าเลือด2ครั้ง3ครั้งขนาดนี้แล้วบางคนไม่อยู่แล้วขนาดนี้แต่รถตายอมข้างถนนก็ยอมเมียนให้มันเรียบร้อยไปซะสำหรับไม่มีญาติโยมจัดการก็เป็นหน้าที่ของหนอนแมลงวัดหลวงตาคิดว่าอย่างนี้ถ้าไม่มีใครเห็นเนาะอันนี้คิดว่าญาติโยมติดตามได้ล้มลงเมื่อไหร่ก็ไม่เผาก็ฝังแค่นั้นเองดาจบอันนี้ชีวิตนี้ฝากไว้กับปวรพุทธศาสนา
็ฝากไว้กับนำผ้ากาสาวพัดอันนี้เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตยอมสละไว้แล้วตลอดชีวิตบวชเข้ามาแล้วตลอดชีวิตไม่ยอมสึกอันนี้มันไปเลยตายสมศักดิ์ศรีตายเป็นพระดุดงนี่โอ้ยทั่วโลกอีกไม่ใช่แค่นี้นะยิ่งกว่านี้ญาติโยมมาหลวงตาคิดว่าชีวิตของหลวงตานี่ขอฝากไว้กับบัววันพุทธศาสนาตายสมกับพระธุดงค์พระกรรมฐานตายข้างถนนยิ่งกว่านี้อีกคนทั้งโลกนี้ลือกันหมดเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศใดแค่นี้ก็ยังป่านนี้ถ้าตายไปแล้วยิ่งกว่านี้อีกหลวงตาคิดว่าฝากไว้เลยในชีวิตนี้ไม่ยอมถอยหลังจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจไว้บุญกุศลนี้ข้าพเจ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติเกิดขึ้นแน่นอนแล้วหลวงตาเดินไปถึงนครพนมเมื่อไหร่ก็ได้เอามาแจกกับญาติกับโยมคนเล็กๆน้อยๆบางคนที่อยากจะถามว่าทำไมไม่ใส่รองเท้าหลวงตาเดินหลวงตาคิดว่ามันเกิดปัญญาขึ้นมาเฉพาะตัวของเราเราคิดว่าเกิดมาเราไม่ได้แบกรองเท้ามาด้วยเรามาตัวเปล่าแก้ผ้ามาด้วยมีใครบ้างไหมที่แบกรองเท้ามาถือรองเท้ามาเกิดมามาตัวเปล่าทั้งหญิงทั้งชายแก้ผ้ามาด้วยมีไหมแบกมาไหมไม่มีนี่หลงสมมติอันนี้ก็เป็นทุกข์ด้วยบางคนมีทั้งสามคู่ก็มีอย่าไปหลงมันถ้าหลงสมมติมันก็ไม่เป็นวิมุตติวิมุตติคือความหลุดพ้นท่านบอกอย่างนี้เออไม่ล้ำไม่ไปหลงแล้วอยู่ในโลกนี้มีแต่ของสมมติทั้งนั้นอย่าไปหลงกับมันสมมติว่านายกนายขอผู้หญิงผู้ชายขึ้นมานายกนายขอขึ้นมาว่าตัวสวยตัวดีตัวเด่นอีกชื่อนั้นชื่อนั้นเพราะมันปรุงแต่งตัวสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเองเราอย่าไปหลงมันของสมมติในโลกนี้มันก็เป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นอันนี้ท่านบอกอย่างนี้อย่าไปหลงมันของสมมติเกิดมาแล้วไม่ได้แบกมาไปก็ไปตัวเปล่าแก้ผ้าไปด้วยเอาอะไรไปได้บ้างไหมเข้าของเงินทองไรนาตาก้ารถลามาช้างบ้านเรือนหลังใหญ่ๆเอาไปได้ไหมไม่มีใครเอาไปได้ยังมีชีวิตอยู่ดิ้นรนขนขวายอยากได้เอามาแล้วตายไปแล้วหมดคนตายเห็นคนตายมันแบกมือออกอย่างเงี้ยไม่มีอะไรในโลกนี้เอาอะไรไปไม่ได้อย่าไปทะเยอทะยานมากเขาบอกแล้วเขาทำสัญลักษณ์ให้ดูคนตายเห็นไหมแบมือออกอย่างนี้คนที่เกิดมาเด็กตัวเล็กๆ เกิดมาก็มาตามกรรมกำมือมาอย่างนี้เด็กตัวเล็กๆแต่คนเราไม่สังเกตคนตายไปแล้วแบมือชิ้นลมหายใจละหมดไม่มีอะไรทำลักษณะเห็นแต่คนเราเผลอถ้าเยอะได้ยานยังนี่โลนขนขวายก็เป็นทุกข์เพราะความทะยานอยากตัวตัณหาน่ะแหละทะยานอยากอยากมากยิ่งทุกข์มากอยากน้อยก็ยิ่งทุกน้อยไม่อยากก็ไม่ทุกตัณหาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ 4นั้นทุกข์เพราะอะไรเหตุได้เกิดทุกข์เพราะอะไรมีอะไรเหตุให้เกิดทุกข์ตัวตัณหานั่นแหละดับทุกข์ดับวิธีไหนก็นิโรธนั่นแหละดับตัณหามรรคทางที่ท่านบอกว่าเป็นทางสายเอกทางตรง8ทางทาง8ทางทางสายเอกสายตรงถ้าคนไหนรู้แล้วไปศึกษาแล้วปฏิบัติคนนั้นก็จะพ้นทุกข์อันนี้อริยสัจ 4ทำเอาเลยไปฝึกไปหัดไปขัดไปเก้าออกถ้าคนไหนรู้แล้วไปประพฤติปฏิบัติเอาตามตัวนั้นแล้วท่านก็จะไม่ทุกข์ทุกข์เพราะความอยากตัณหาดับเพราะความไม่อยากถ้าไม่มีตัณหาเกิดขึ้นความทุกข์ก็จะดับไปเปรียบเหมือนเราดับไฟจนสิ้นแล้วความร้อนก็จะไม่มีอันนี้ดับซะหลวงตาก็เลยไม่หลงเกิดมาแล้วไม่ได้แบกมาบอกตัวเองว่าลูกเอ้ยเรามาตัวเปล่าเอาแก้ผ้ามาด้วยเรามีแค่นี้แล้วก็อยู่แค่นี้เดินไปหลายกิโลก็เดินได้เดินไปแล้วเห็นแล้วฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆก็กลายเป็นนิสัยไม่สนใจเราเดินได้เหมือนกันหลายกิโลแต่ละวันอย่าไปยินดีกับมันของสมมติแล้วก็สบายไปไหนก็เบากายเบาใจอันนี้เดินได้หลายกิโลแต่บางคนมีรองเท้าเดินไม่เท่าหลวงตาก็มีถ้าใครอยากรู้ก็ไปทดสอบดูรู้เองประการที่สองปัจจัยไม่รับคือไม่เอาเงิน
อันนี้ก็เหมือนกันละกระดาษกระโหลกสมมติเช่นกันถ้ามีมากก็ยิ่งทุกข์มากมีน้อยก็ทุกข์น้อยไม่มีก็สบายนอนที่ไหนก็หลับไม่กลัวใครจะมาขโมยเอาอะไรแต่บางคนมีเงินเยอะนอนก็ไม่หลับถ้ามีรถสิบล้อหนึ่งเอามาใส่รถที่สิบล้อมากองไว้ในลานธรรมนี้แล้วตามมานอนเฝ้านี้แล้วตามไม่เอาว่าเขาจะมาเชือดคอเอาลานหลับก็เข้าเวรกันทั้งวันทั้งคืนเป็นทุกข์อันนี้ไม่เอาหลับไปเมื่อไหร่เขาก็มาเชือดคอเอาไม่เอาซะดีกว่าอยู่อย่างเลื้งตานี่แหละไม่มีเงินนอนที่ไหนก็หลับไม่กลัวใครจะมาขโมยเอาอะไรก็เลยไม่เอาก็เลยไม่ใช้ฝึกไปเรื่อยๆหัดไปเรื่อยๆเห็นแล้วก็ไม่อยากได้บางคนเอาแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยมาถวายยังมาใกล้ว่าเราตาไม่รับเอาไปหนีเก็บไว้ในกระเป๋าเอาไปใช้ลูกตาไม่เอาฝึกไปเรื่อยๆเห็นแล้วก็ไม่อยากได้จะไปทำอะไรต่อไปก็กลายเป็นนิสัยข้ามภพข้ามชาติดับได้ง่ายๆถ้าเราเจตนาตั้งใจทำฝึกไปแล้วมาฝึกปาดมาขัดมาเกาออกอย่างสิ่งของที่ญาติโยมนำมาถวายทุกวันนี่แหละเอาไปไหนลูกตาไม่ได้เอาสันสะพ้อมือเดียวก็ไปแล้วไปเหมือนกับนกไปมีแต่ปีกกระมังอย่างเก่าเท่าเก่าอิ่มแล้วก็ไปหากินผลไม้ต้นนั้นต้นนี้หมดแล้วก็ไปหากินต้นอื่นอีกพรุ่งนี้เช้าก็หากินอยู่ที่ลานธรรมของเราฉันแล้วก็ไปอีกหากินบ้านอื่นไปเรื่อยๆก็เบากายเบาใจไม่กังวลในสิ่งเหล่านี้อย่าคิดว่าหลวงตาเจ้านั้นอันนี้ไปไม่มีทางแม้แต่เจ้ารถมาถวายหลวงตาก็ไม่เอาบางคนยื่นกุญแจมาให้หลวงตาอย่ามาใกล้หลวงตาไม่เอาหรอกว่าขับไม่เป็นเนาะเอาไปทำอะไรขี้เกียจล้างด้วยคนเตียนมาก็ได้ล้างอันนี้แล้วไม่เอาจะดีกว่าขับก็ไม่เป็นถ้าไปขับคนอื่นญาติโยมเห็นก็บอกว่าพระขับรถมันไม่มีมารยาทก็เสียอีกเราเป็นพระต้องสำรวมอย่าเอาไปมันไม่ควรเพราะว่าเราบวชก็มาแล้วเรามาละมาลดอย่าไปยินดีในสิ่งในโลกนี้ละท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านละได้คือโลกธรรม8อย่างมีลาภไม่มีลาภมียศไม่มียศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์อันนี้ท่านไม่ยินดีหรอกท่านละได้นอนที่ไหนก็ได้นอนในรอยโคที่เหยียบย่ำหน้าฝนหน้าแล้งมันก็ไม่เป็นครุขระลานก็หาเขาปูผ้านอนพระก็ยังนอนได้พระพุทธเจ้าแล้วก็นอนได้เช่นกันเราเป็นลูกตถาคตแล้วอินลักษณะนี้ก็อยู่ได้ประพฤติได้ประการที่3ยานพาหนะไม่นั่งคือไม่ขี่รถอันนี้บางคนนิมนต์หลวงตานั่งรถผมหน่อยผมซื้อรถมาใหม่ๆป้ายยังแดงอยู่เลยหลวงตาบอกว่าซื้อมากเท่าไหร่โยมล้านแปด2ล้านก็ไม่ได้ขี่ให้หลวงตาขออนุโมทนาบุญด้วยนะท่านก็ไปให้พรท่านนะครับไปประการที่4สันมือเดียวสันนวดเดียวอัศนะเดียวสันเช้าแล้วก็จบทำไมไม่สันเพลินด้วยหลวงตาว่าสัน2มือ3มือก็มีผลเท่ากันอยู่ได้วันเดียวเท่ากันผลมันตื่นเช้ามาก็กินเหมือนกันญาติโยม2มื้อ3มื้อก็เท่ากันอยู่ได้วันเดียวไม่ใช่ว่าอยู่ได้3วัน4วันตื่นเช้ามาก็อยากเหมือนกันตายในลักษณะนี้ก็สันมื้อเดียวก็อยู่ได้เดินได้หลายกิโลอันนี้ญาติโยมก็ตื่นเช้ามาก็กินเหมือนกันผลเสียทีนี้เป็นยังไงญาติโยมเสียเงินซื้อกับข้าวด้วยเสียเวลาทำกับข้าวด้วยแล้วตาไม่ได้เสียสันมื้อเดียวก็จบลักษณะนี้ก็อยู่ได้มันก็เบากายเบาใจประพฤติธรรมก็คล่องแคล่วอันนี้ไม่อึดอัดด้วยประการที่5นอนไม่มีกดไม่มีมุ้งไม่มีเต็นท์ไม่มีผ้าห่มถ้าไปรูดงรับแบกกดแบกเต็นท์ไปมันก็เป็นภาระถือผ้าไปหลายผืนมันก็เป็นภาระหนักเรารู้จักว่ามันหนักแล้วก็อย่าเอาไปแต่บางคนรู้ว่ามันหนักหนักทั้งแบกทั้งบ่นไปก็มีหรือว่ามันร้อนร้อนร้อนทั้งแบกทั้งบ่นเพราะไม่รู้จักละไม่รู้จักวางไม่ถ้าไม่รู้จักละไม่รู้จักวางเดี๋ยวมันก็จะไหม้หัวดวงตาไว้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักละรู้จักวางรู้จักว่ามันหนักก็วางซะหรือว่ามันร้อนก็วางซะมันก็เบากายเบาใจไปที่ไหนก็เหมือนกับนกไปมิตรปีกับหางไปก็สบายอันนี้บางคนถามว่ายุงกัดไหมลูกตานอนไม่มีกดไม่มีม้วงไม่มีเต็นท์ไม่มีผ้าห่มลูกตาเห็นว่ามันมีหน้าที่กัดมันก็กัดไปเรามีหน้าที่ปฏิบัติมีหน้าที่นอนแล้วก็นอนไปปฏิบัติไปต่างคนต่างรับผิดชอบหน้าที่ของใครของมันมันกินอิ่มแล้วมันก็ไปมันไม่ได้แบกสลิงมาเราคิดอย่างนี้อีตัวอื่นมากินอีกอิ่มแล้วก็ไปเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติไปปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อละความโลภความโกรธความหลงหลงยึดมั่นถือมั่นในตัวของเรานี่แหละจะไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันหมดแล้วก็เติมใหม่อย่างทุกวันนี้แหละเรียบหมดเพราะยุงกินนี้ก็ไม่รู้นี่น่าสงสารตัวเองบ้างและบางครั้งนะคิดเหมือนกันมันเป็นว่ายุงกินยุงกัดที่มากมันทั้งหมดแต่ก็คิดว่าไม่ใช่หรอกแต่มันต้องมีสาเหตุแต่คนยังไม่พบอันนี้ก็เลยเบากายเบาใจลูกตาคิดว่ามันไม่ได้แบกสลิงมาปล่อยมันกินไปเลยเรามีหน้าที่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติไปฝึกไปเรื่อยๆหัดไปเรื่อยๆชกก็จะกลายเป็นนิสัยข้ามภพข้ามชาติเราไม่เป็นยินดีกับมันของหนักเนื้อท่านว่าพระอรหันต์ท่านไม่เอาแล้วท่านมาหยิบฉวยขึ้นมาแล้วท่านมาละมาลดอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในมันประการที่6ของไตรสิวรคือบริการ8อย่างนี้ทำไมไม่ใส่หลายชุดเหมือนพระรูปอื่นท่านหลวงตาเห็นว่าตอนไปบวชอุปชาให้มาหลวงสบงทรงจีบอนคอพระสัตถสังฆาธิแล้วสะพายบาตรออกจากโบสถ์ท่านบอกว่าเป็นพระ 100% แล้วไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไปไหนก็ไปได้ท่านสอนพิจารณากรรมฐานหน้าอย่างเกสาโลมานขาดันตาตาโจว่ากลับไปกลับมาหลายหนท่านให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี้ให้เห็นสิ่งเป็นให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูลสิ่งสกปรกสิ่งโสโครกอย่าเป็นยินร้ายกับมันในท่าสี่ขันห้านี้แต่คนเราหลงว่าเป็นของสวยของดีของเด่นของงามแต่หลวงตาเห็นว่ามันเป็นของบูดของเน่าของสกปรกสิ่งที่ปฏิกูลมีแต่ขี้หัวขี้เหี่ยวขี้ไข่ขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้เหงือกมีแต่ขี้ทั้งนั้นทุกขุมขนในตัวของเรานี้ไม่อาบน้ำสามวันก็เหม็นละถ้าตายไปแล้วทิ้งไว้ในบ้านสามวันก็เหม็นละห้าวันก็ยิ่งเหม็นถ้าไม่เอาไปทิ้งแถมผู้อยู่เบื้องหลังเสียเงินด้วยเสียเงินเพราะอะไรซื้อกับข้าวมาเลี้ยงแขกไปในงานศพหลายหมื่นหลายแสนอย่าไปยินดีร้ายกับมันในธาตุสี่ขันห้าธาตุสี่ก็คือดินน้ำไฟลมมาประชุมกันเป็นกายคนตายไปแล้วลมกับไฟหายไปก่อนและแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำที่พ่อแม่ให้มาธาตุดินก็คือพ่อธาตุแม่ธาตุน้ำก็คือแม่ให้มาผสมกันเป็นตัวตนส่วนธาตุลมกับธาตุไฟเป็นธาตุอาศัยมาทีหลังคนตายไปแล้วลมกับไฟหายไปก่อนเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำกลับไปสู่สภาพเดิมขึ้นไปเป็นดินเป็นน้ำเหมือนเก่านะก็คือแม่โมก็คือพ่อผสมกันให้เราอย่าไปยินดีกับมันให้เห็นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลสิ่งสกปรกสิ่งโสโครกขี้หัวขี้เหงื่อขี้ไข่ขี้โมกขี้ฟันขี้ตาขี้หูมีแต่ขี้ทั้งนั้นทุกขุมขนเพราะเราโง่ตัวอวิชชาเนี่ยมันโลโง่อวิชชาหลงเชื่อว่ารูปกับนามนี้เป็นตัวตนทำให้เกิดสังขารการปรุงแต่งขึ้นสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดรูปนามรูปนามทำให้เกิดอายตนะอายตนะทำให้เกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปาทานอุปาทานทำให้เกิดภพภพทำให้เกิดชาติชาติทำให้เกิดรูปขันธ์รูปขันธ์ทำให้เกิดการแก่เจ็บตายสัตว์ตายไปพร้อมกับวิชาสัตว์ก็เริ่มตั้งต้นใหม่หมุนเวียนต่อไปตามวงเวียนแห่งการเกิดดับทำให้สัตว์และมนุษย์เกิดตายตายเกิดเรื่อยไปจนกว่าวิชาจะดับเกิดวิชาเกิดปัญญาขึ้นมนุษย์จึงหยุดเกิดเพราะเมื่อตายไปไม่มีอวิชชาเป็นเหตุร้อยไม่มีอวิชชาเป็นเหตุแล้วก็จะไม่เกิดสังขารอันเป็นผลเมื่อไม่มีสังขารอันเป็นเหตุก็จะไม่เกิดวิญญาณแล้วก็จะไม่เกิดอะไรต่อไปอีกเปรียบเหมือนบุคคลยกสวิตช์ไฟฟ้าขึ้นกระแสไฟฟ้าก็จะหยุดทันทีฉะนั้นดับอวิชชาซะตัวมันโง่เกิดวิชาเกิดปัญญาขึ้นมามันก็จะไม่โง่มันจะไม่หลงสิ่งเหล่านี้ขันธ์5ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคิดว่าเป็นของเที่ยงแท้ก็เลยเป็นทุกข์ด้วยความจริงน้ำเพียของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เราไปหลงยึดมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนก็เลยเป็นทุกข์เพราะหลงนั่นแหละตัวมันโง่นั่นแหละดับไปวิชาตัวมันโง่ซะแล้วให้เกิดปัญญาเกิดวิชาขึ้นมันก็จะไม่โง่ก็เลยมาอาจเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์สันโดษมักน้อยอยู่น้อยกินน้อยนอนน้อยห่มน้อยก็เบากายเบาใจไปไหนก็มีแต่ปีกกับหางไปเหมือนกับนกไปสบายไม่ต้องกังวลในผ้านุ่งห่มอยู่ได้เนี่ยขาดแล้วก็ปะเห็นไหม
มือนกับลายเสื่อผ้าจีวรแต่ผมก็เช่นการคันแล้วอันนี้เอาให้ดูญาติโยมก็น่าจะเห็นนี่ก็ปาแล้วขาดเพราะขาดแล้วปาอยู่ได้มันแค่ปกปิดอวัยวะกันความละอายแค่นั้นเองกันร้อนกันหนาวแค่นั้นเองไม่ใช่เราให้นุ่งให้สวยให้ดีให้เด็ดบางคนกูเป็นเจ้าคุณนุ่งเช้าเปลี่ยนชุดหนึ่งตอนเย็นเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งอันนี้ก็น่าสงสารเพราะหลงเพราะโง่เป็นยินดีร้ายกับมันอยู่ได้ร้อนก็อยู่ได้หนาวก็อยู่ได้เราไม่ได้ดูนุ่งให้สวยให้งามให้ดีให้เด่นก็พูดปาพูดอยู่เมื่อกี้นี้อัสมยาปัจจวิกนุ่งแค่ปกปิดอวัยวะกันความละอายแค่นั้นกันร้อนกันหนาวแค่นั้นเองไม่ใช่นุ่งให้สวยให้ดีให้เด่นให้งามก็เลยอาจเป็นคนประหยัดมัธยัสสันโดษมักน้อยอยู่น้อยกินน้อยก็เบากายเบาใจอันนี้ถ้ารักษาถ้าหลวงตารักษาสัจจานี้ไว้ได้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติเกิดขึ้นแน่นอน100%ก็ได้เอามาแจกญาติโยมเล็กๆน้อยๆวันนี้ป้าก็ตั้งใจรับพรหลวงตาใจพรเอาจบไว้แค่นี้ก่อนเอวังก็มีด้วยประกาศลักษณะตั้งใจรับพรเด้อตาขออนุโมทนาเอาส่วนแห่งบุญเอาส่วนแห่งธรรมที่อาตมาได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหากไม่ว่าบุญกุศลอันใดเกิดขึ้นในการประพฤติในการปฏิบัตินี้ขอญาติโยมจะมีส่วนร่วมในบุญกุศลอันนี้หากไม่ว่าท่านมีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยความน่าบุญกุศลอันนี้จงเป็นทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงให้ทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญพรุ่งนี้เช้าถ้าเผื่อว่าญาติโยมมาทำบุญใส่บาตรหลวงตาขอบอกล่วงหน้าไว้ก่อนห้ามเอาปัจจัยคือเงินอย่ามันใส่บาตรของหลวงตาเป็นเด็ดขาดห้ามเอาซ่อนไว้ในถุงอาหารถ้าคนไหนรู้แล้วแกล้งทำเจตนาธรรมคนนั้นจะได้รับกรรมทั้งผู้ให้และผู้รับตกนรกด้วยอย่าไปทำบอกเพื่อนด้วยที่เพื่อนไม่ได้มาห้ามเอาเงินใส่บาตรหลวงตานะบอกกันด้วยกระซิบกันด้วยนะถ้าใครมาไม่ได้มาทำวัดตอนกลางคืนถ้าใครมาทำบุญใส่บาตรพรุ่งนี้เช้าก็บอกกันอย่าเอาเงินใส่บาตรของหลวงตาท่านบอกแล้วเมื่อคืนนี้ถ้าใครรู้แล้วแกล้งทำคนนั้นจะได้รับกรรมทั้งให้และผู้รับตกนรกด้วยท่านบอกอย่างนี้กระซิบกันให้รู้ด้วยถ้าที่อยากจะทำบุญร่วมด้วยปัจจัยมีช่องทางที่จะให้ญาติโยมได้ทำบุญร่วมด้วยปัจจัยทำวิธีไหนจะให้เจ้าหน้าที่แนะนำไม่ฟังเป็นบุญใหญ่ด้วยบอกแล้วไม่ทำก็ไม่เป็นไรเราไม่ตนีบุญมาก็ปรารถนาอยากได้ญาติโยมรู้จักการทำบุญทานรักษาศีลภาวนายิ่งให้ก็ยิ่งมียิ่งตนีก็ยิ่งจนถ้าใครไม่มียกมือขึ้นทั้งสองข้างอนุโมทนาสาธุก็ได้บุญบอกไปแล้วเป็นบุญใหญ่ด้วยทำวิธีไหนใช้เจ้าหน้าที่แนะนำให้ฟังสำหรับหลวงตาขอเอวังไว้แค่นี้ก่อนสาธุเอาเรียนเชิญเจริญพรเจ้าหน้าที่พี่น้องที่นั่งฟังนะครับการแสดงธรรมของหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธนะครับถ้าท่านนำปฏิบัติเอาไปปฏิบัติก็คงจะเกิดผลดีกับตัวเราเองนะครับนี่ทุกคนเข้าใจทีนี้สุดท้ายนะครับหลวงตาท่านบอกว่าถ้าใครอยากจะทำบุญกับหลวงตานั้นมีช่องทางนะครับผมยกตัวอย่างหลวงตาเดินจาริกธุดงค์มาแต่ละวันนะครับขนมนมเนยสิ่งของที่พี่น้องถวายหลวงตาท่านก็คืนให้กับสังคมทั้งหมดนะครับตลอดระยะเวลา13 ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับหลวงตาท่านจาริกธุดงจากจังหวัดภูเก็ตถึงนครพนมนะครับใช้เวลา70 กว่าวันระยะทาง 1,800 กว่ากิโลหลวงตาท่านก็ทำบุญใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับโดยมีผู้มีจิตศรัทธาหลวงตานั้นได้ร่วมกันนะครับสละทรัพย์ส่วนตัว
นะครับเป็นผู้ให้นะครับเปิดบัญชีขึ้นมาซื้อที่ดินนะครับถวายหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธแล้วหลวงตาก็มอบให้กับทางโรงพยาบาลอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านทำในปีที่แล้วนะครับก็ซื้อที่ดินได้ประมาณ15ไร่ที่ว่าประมาณก็มียังบางแปลงนะครับที่ยังไม่ได้โอนนะครับและพี่น้องที่ร่วมทำบุญกับหลวงตาที่ได้บอกบุญไปเมื่อปีที่แล้วในลักษณะนี้ล่ะหลวงตาไปจำวัดที่ไหนไปรับบิณฑบาตแทนก็บอกไปใครอยากทำบุญลูกศิษย์ก็บอกว่าอยากจะให้พี่น้องได้รู้จักให้นะครับก็คือร่วมกันนะครับซื้อที่ดินถวายหลวงตาก็ได้ทั้งหมดเกือบ20กว่าล้านบาทพี่น้องครับเมื่อปีที่แล้วพี่น้องขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับสาธุเห็นไหมครับเราก็ได้บุญกับคนที่ทำบุญเมื่อปีที่แล้วพอมาปีนี้เป็นบุญใหญ่ถามว่าเป็นบุญใหญ่ครับจาริกทวดงก็ไกลจากหาดใหญ่ปักใต้นะครับจังหวัดสงขลาถึงเชียงรายนะครับสามเหลี่ยมทองคำกลับไปที่นครพนมเป็นระยะทาง 3,415 กิโลผ่าน24จังหวัด79อำเภอใช้เวลาจาริกทวดงครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าเกือบ5เดือนพี่น้องที่อยู่ทางนครพนมและก็ทั่วไปก็ขอความเมตตาจากหลวงตาอีกหลังจากปีที่แล้วโรงพยาบาลนั้นขอเมตตาจากหลวงตาแล้วนะครับมี23หน่วยงานขอเมตตาจากหลวงตามาส่วนมากก็จะเป็นโรงพยาบาลซึ่งทุกคนเวลาเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลหลวงตาท่านว่าได้บุญนะครับอย่างเช่นช่วงโควิดนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าทุกข์ยากขนาดไหนไปโรงพยาบาลและเตียงต่อมาถึงถนนเลยนะครับหลวงตาท่านก็เมตตานะครับบอกว่าแล้วแต่นะจาริกทวดงครั้งนี้เวลาตอนเย็นก็ทำวัดเย็นก็ผู้เดินตามหลวงตานะครับผู้ศรัทธาก็จะบอกบุญไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับมาถึงวันนี้ก็ผ่านมาแล้ว13 14จังหวัดผ่านมาแล้วหลายอำเภอก็มีพี่น้องนะครับที่อยากจะทำบุญกับหลวงตาโดยท่านบอกว่าบอกแล้วไม่ทำไม่เป็นไรนะครับอย่าตนีบุญนะครับอย่างพี่น้องมาวันนี้ถ้าบอกแล้วใครจะทำก็ทำถ้าทำแล้วบอกต่อยิ่งได้บุญท่านบอกครับก็มาเรื่อยๆจนถึงวันนี้เป็นยอดที่พี่น้องร่วมทำบุญด้วยกันนะครับพอดีตอนหัวค่ำเมื่อกี้นี้มีผู้ดูแลเรื่องบัญชีนั้นได้แจ้งยอดมานะครับได้ยอดเงินทั้งสิ้นนะครับบริจาค กันคนละ9บาท10บาทนะครับได้ยอดเงินทั้งสิ้นถึงเย็นเมื่อกี้วันนี้นะครับ4,363,704บาท12สตางค์พี่น้องครับอนุโมทนาสาธุนะครับสาธุเห็นไหมครับพี่น้องยังไม่ได้ทำบุญเลยได้บุญละท่านใดอยากจะทำบุญใหญ่กับหลวงตาเดี๋ยวจะบอกวิธีให้เหมือนหลวงตาบอกนะครับให้โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสินสาขาอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมเท่านั้นแต่ท่านใดคิดเรื่องบัญชีแล้วไม่แน่ใจก็โทรไปถามได้เป็นชื่อบัญชีนะครับชื่อบัญชีว่าเพื่อสร้างอาคารให้โรงพยาบาลสถานที่ราชการเลขที่บัญชีนะครับนายออมสินนะครับเลขที่บัญชีคงมีมือถือกันทุกคนนะครับพูดเสร็จทำบุญเลยนะครับคนละ9บาทก็ได้020-398-457-356เอาอีกครั้งนะครับ020-398-457-356นะครับชื่อบัญชีว่าเพื่อสร้างอาคารให้โรงพยาบาลสถานที่ราชการนะครับเป็นธนาคารออมสินสาขาอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับนี่คือหลวงตาท่านบอกว่าเมื่อกี้นี้ว่าถ้าใครอยากจะทำบุญกับหลวงตาศรัทธาหลวงตาบุญชื่นแล้วอยากจะทำบุญใหญ่ก็บุญใหญ่จริงๆพี่น้องครับถ้าสร้างโรงพยาบาลสมมุติเราทำบุญกับหลวงตาวันนี้แค่9บาทสามารถสร้างโรงพยาบาลได้เป็นร้อยๆเป็นร้อยล้านนะครับเพราะลูกศิษย์ท่านทั่วประเทศเพราะฉะนั้นท่านที่มาวันนี้ก็อยากให้เป็นสะพานบุญด้วยหลังจากเรารู้แล้วว่าอยากช่องทางการทำบุญกับหลวงตานั้นทำอย่างไรพอพี่น้องที่กราบหลวงตาตามลายทางวันหนึ่งก็หลายร้อยหลายพันหรือว่าหลายหมื่นนะครับบางวันยังไม่รู้วิธีการนะครับการให้บุญตรงนี้การทำบุญใหญ่กับหลวงตาก็ฝากพี่น้องวันนี้เป็นสะพานบุญด้วยเราทำวันนี้
เราก็ได้คนเดียวแต่เราบอกต่อเป็นญาติพี่น้องหรือผู้ที่กราบหลวงตาตามลายทางเราก็ยิ่งได้บุญครับเราก็ยิ่งได้บุญเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากพี่น้องที่มาร่วมทำวัดเย็นกับหลวงตาและฟังหลวงตาท่านได้แสดงธรรมได้เป็นสะพานบุญหลวงตาท่านย้ำเสมอบอกแล้วไม่ทำไม่เป็นไรคำนี้ผู้ติดตามหรือว่าลูกศิษย์หรือว่าผู้มีจิตศรัทธาของหลวงตาทราบดีนะครับสุดท้ายจริงๆวันนี้พี่น้องก็คงอยากจะรับพรเป็นชุดที่4กับหลวงตานั่นก็คือให้หลวงตาท่านได้เคาะศีรษะให้หรือว่าคุณพี่ได้ตอนกลางวันแล้วไม่อยากเอาอีกเห็นไหมครับหลวงตาท่านพูดเสมอว่าบุญมาถึงแล้วเราต้องเอาพรุ่งนี้ก็เอาอีกตอนตีสามนะตอนตีสามนะครับเอาจนถึงนั่นแหละ7 โมงเช้าหลวงตาจาริกธุดงค์ไปจากที่นี่แหละบางท่านก็ตามไปนะครับพรุ่งนี้ไม่เกิน20 กิโลนะครับไม่เกิน20 กิโลนะครับ20 กิโลก็ได้อีกนะครับเอาเทียนเจ้าหน้าที่นะครับขั้นตอนในการรับพรจากหลวงตาทั้งสุดท้ายให้ทุกคนนะครับวันนี้ไม้ที่หลวงตาเคาะให้นั้นคือสิ่งดีๆที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาท่านได้เอาไว้ตรงนั้นแล้วไม่ใช่ไม้ธรรมดานะท่านจะแบ่งให้เราข้อปฏิบัติของท่านนะครับที่ท่านปฏิบัติมานั้นน่ะท่านจะแบ่งให้พวกเราเพราะฉะนั้นก็คือบุญอย่างตอนเช้าอย่างตอนเดินจาริกธุดงค์จากแม่เสลียงมานะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งบางคนทีมงานก็บอกว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้แกขออนุญาตแกเต็มหรือเปล่าหรือเกินขี่มอเตอร์ไซค์แวบมาแล้วก็เคาะแล้วก็แวบมาแวบมาหลวงตาเห็นก็ยิ้มผมว่าประมาณเกือบ10 ครั้งนะครับคงได้มากกว่าเพื่อนที่ว่ากราบหลวงตานะครับอย่าว่าเขาบ้านะครับเขาศรัทธาจริงๆขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ยกมือก็ไม่ได้เอาอะไรถวายนะครับหลวงตาเคาะป๊อกให้นานๆเข้าหลวงตาก็หัวเราะนะก็ยิ้มนี่คือรับบุญเขารู้ว่าบุญมาแล้วนะครับทำยังไงเคาะมากๆก็คงจะยิ่งมากนะครับขั้นตอนต่อไปทีมเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งนะครับขออนุญาตอย่างนี้นะครับมันไม่เป็นแถวเนาะขออนุญาตแต่ก่อนมันจะเป็นเสื่ออย่างนี้ถ้าบางทีเป็นสนามเอาอย่างนี้ขอให้ทุกท่านนั้นรักษากติกานะครับไม่แซงกันใครมาก่อนใครนั่งแถวก่อนก็เอาก่อนไม่ต้องลุกมานะครับทั้งหมดแล้วค่อยมาต่อกันนะขออนุญาตเพราะเราไม่ได้นั่งตามเสื่อเพราะบางครั้งเราจะมีเสื่อปูเป็นแถวอย่างแม่เสลียงนะครับต้องขออนุญาตเราก็เข้าเป็นแถวรับพรจากหลวงตาพอรับเสร็จแล้วก็เดินออกไปเลยนะครับเดินออกไปเลยเพราะฉะนั้นใครมาก่อนก็เอาก่อนนะไม่ต้องแย่งกันนะครับได้ทุกคนใช้เวลาไม่เกิน20นาทีก็ได้ทุกคนนะครับแต่ถ้าเรามาออกันมาแย่งกันไม่ได้จริงๆนะครับท่านให้ทุกคนนะครับขอเจ้าหน้าที่นะครับนิ่งก่อนนะครับอย่าเพิ่งลุกนะครับอย่าเพิ่งลุกเอาท่านกำนันก่อนก็ได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเดี๋ยวสักครู่ท่านกำนันสักครู่นะครับรับบุญต้องไม่รีบนะครับต้องไม่รีบเอาอย่างนี้นะครับทุกคนขออนุญาตให้หันหน้าไปทางนี้ทุกคนให้หันหน้าไปทางนี้ซ้ายมือผมและพยายามให้จัดให้เป็นแถวนะครับหันหน้ามาทางนี้นะครับหันหน้ามาเลยนะครับใครอยู่แถวไหนขออนุญาตนะครับแล้วแถวนี้นะครับขออนุญาตส่วนนี้นะครับขออนุญาตส่วนนี้นิดหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเอาโซนนี้ก่อนนะครับแถวอื่นอย่าเพิ่งลุกนะครับให้ยืนขึ้นทั้งหมดให้ยืนขึ้นทั้งหมดเลยแล้วหันหน้ากลับมาทางนี้นะครับแถวอื่นยังหันหน้าไปทางนี้อยู่นะ อย่าเพิ่งหันมาเอานะครับเดี๋ยวให้แถวให้ทั้งหน้านี้หมดก่อนเด้อนะครับออกไปเลยรองเท้าอย่าเพิ่งเอานะครับแล้วค่อยว่าทีหลังไม่หายแน่นอนนะครับอย่าเพิ่งเอาอย่าเพิ่งห่วงรองเท้าเอาอย่างนี้นะครับขอให้ดีฟังให้ดีนะครับขออนุญาตทำเป็นตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับเอาผมจะเป็นตัวอย่างให้ก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้ผมจะทำตัวอย่างให้เลยนะครับพอเราเดินมาเอาบิ๊กบังก็ได้อะบังมายืนเป็นตัวอย่างให้ดูหน่อยเอาสาธิตก่อนนะครับเดินเลยนะครับเดินไปก้มหัวลงนิดหนึ่งแล้วเดินเลยไม่ต้องหยุดออกไปนู่นเลยท่านกำนันต่อไปท่านกำนันนะครับก้มไปเลยไม่ต้องหยุดขับไปเลยนะครับนี่คือการรับพรจากหลวงตาแบบง่ายแล้วก็ได้มากที่สุดนะครับไปเลยนะครับแถวอื่นอย่าเพิ่งยืนเดี๋ยวได้ทุกคนขออนุญาตคุณบีมครับอย่าลืมพรุ่งนี้เช้านะครับ3 ทุ่มเห็นไหมครับแล้วก็วนไปเลยเอาให้หมดก่อนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดินแล้วก็พี่ขึ้นต่อเลยนะครับเห็นไหมครับจะได้ทุกคนนะครับจะได้ทุกคนขออนุญาตนะครับเอาหมดเลยยังเอารอบเดียวนะครับบางคนจะไปต่อหลายรอบเหมือนผู้หญิงเมื่อวานนี้นะกลางวันนะ
งั้นไม่จบหลวงตาจะไม่ได้พักผ่อนนะต่อไปเลยเห็นไหมพี่บูชายืนขึ้นแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งแถวนี้ให้มันหมดแถวนี้ก่อนอย่าเพิ่งเอาเป็นแถวนี่แหละบอกว่าให้มาใกล้หลวงตาเวลามาไปนั่งอยู่ทางโน้นก็ได้สุดท้ายนะมีค่าเท่ากันนะครับหลวงตาให้ทุกคนไปหวังดีกับทุกคนอย่าลืมวันนี้ขอเป็นสะพานบุญนะครับทำบุญกับหลวงตานะครับเอาวันละ9บาทก็ได้เพราะเราไม่ได้ไปวัดนะวันละ9บาท9บาทจนกว่าจะสร้างอาคารให้กับโรงพยาบาลเสร็จที่จะแจ้งให้ทราบนะครับเสร็จแล้วยังครับแถวนี้วนมานะครับเอาคุณพี่ผู้ชายเสร็จแล้วเอาต่อเลยครับคุณพี่เสื้อเขียวท่านกำนันช่วยดูด้วยนะครับคนไหนลัดคิวก็จะได้บุญน้อยคนไหนลัดคิวตอนเช้าอย่าลืมพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรสิ่งของที่จะนำมาใส่บาตรหลวงตาให้ใส่ถุงพลาสติกนะครับใส่ถุงนะไม่ว่าจะเป็นข้าวขนมนมเนยนะครับทุกอย่างให้ใส่ถุงมานะครับแล้วก็มาแต่ตีสามนะครับถ้าใครอยากได้เยอะๆเพราะว่าตีสี่ได้ถ่ายรูปกับหลวงตาเห็นไหมครับไม่ต้องบอกเลยขึ้นตามคิวเลยทีนี้เห็นไหมแป๊บเดียวนะครับและห้ามใส่ปัจจัยถ้าใครมาช้านะครับหลวงตานั่งแล้วก็จะไม่รับบิณฑบาตนะครับจะไม่รับบิณฑบาตเชิญเลยนะครับเชิญเลยเห็นไหมรู้แล้วทีนี้ยืนขึ้นไม่ต้องเป็นแถวก็ได้แต่ให้ต่อคิวกันนะเห็นไหมครับแป๊บเดียวถ้าท่านใดอยากจะถ่ายรูปหนังสือที่ทำวัดเย็นวันนี้ถ้าท่านใดคิดว่าหลังจากหลวงตาออกไปพรุ่งนี้แล้วอยากจะเอาทำวัดเย็นวัดเช้าโดยใช้หนังสือตรงนี้ให้เอากลับบ้านได้เลยแต่ท่านใดคิดว่าอยากเอาไปเป็นว่าเป็นอนุสรณ์เป็นสัญลักษณ์ให้มากราบหลวงตาไม่ต้องเอาไปนะครับไม่ต้องเอาไปนะครับเพราะว่ามีผู้มีจิตศรัทธานั้นพิมพ์ถวายอยู่ตลอดนะครับเอาเชิญเลยนะครับเห็นไหมไม่ต้องเป็นแถวก็เป็นระเบียบแล้วทีนี้สุดยอดเลยโอ้โหนะครับดีมากเลยเห็นไหมครับโอ้จะถ่ายรูปด้านหลังผมแล้วครับไม่เป็นถ่ายด้านหน้าเนี่ยอยากจะถ่ายด้านหลังทำเป็นเลขที่บัญชีนะครับเอาตรงไฟดีไหมนะเอาตรงไฟดีกว่าเนาะท่านใดไม่รู้เลขที่บัญชีผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับถ่ายก่อนเดี๋ยวเคาะก็ได้นะครับเป็นเลขที่บัญชีที่ติดเสื้อตรงนี้อยู่นะครับตัวหลังเป็นเลข8นะครับไม่ใช่เลข6ครับ020นะครับ398 457 356นะครับทำบุญได้ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้มีโทรศัพท์กันแล้วทั้งหมดวันนี้ก็เห็นทำบุญไปเยอะผมดูแล้วนะครับทำบุญไปเยอะบุญไม่ต้องไปแย่งกันนะครับยิ่งดียิ่งให้ยิ่งได้นะครับยิ่งตนียิ่งจนหลวงตาท่านบอกเอาเท่าที่เรามีนะครับถ้าไม่มีจริงๆก็ยินดีด้วยกับพี่น้องที่ร่วมทำบุญก็สาธุก็ได้เงินไอ้ได้บุญนะครับเอาหมดหรือยังครับขอบคุณทีมงานนะครับกู้ภัยและก็ผู้นำนะที่จัดระเบียบโดยเฉพาะท่านกำนันนะครับวันนี้มาจัดตั้งแต่มาถึงเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับวันนี้เราได้บุญในช่วงตอนเย็นพรุ่งนี้เราตอนเช้าขอตอนเช้าเลยนะครับตอนเช้าบุญตอนเช้าโอ้อบต.ท่าผาปุ๊บเห็นไหมสุดยอดเลยสุดยอดเลยแต่เรื่องไฟด้วยเห็นไหมครับเรื่องเครื่องไฟไฟเครื่องเสียงเห็นไหมครับโดยอบต.ท่าท่าผาปุ๊บครับโดยทีมงานท่านนายกขออนุญาตอบต.นะครับทุกตำบลนะครับในทุกหมู่บ้านทั้ง8หมู่บ้านนะครับทั้งตำบลท่าผาปุ้มนะครับแล้วก็มีฝ่ายปกครองก็มีท่านกำนันนะครับฝ่ายท้องถิ่นก็มีท่านทีมงานของท่านนายกมาช่วยทำให้ลานธรรมแห่งนี้เกิดขึ้นให้กับพี่น้องนะครับที่มาร่วมทำวัดเย็นกับหลวงตาในวันนี้นะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับเป็นระเบียบจริงๆนะครับเห็นไหมบางทีในเมืองก็ยังสู้พวกเราไม่ได้นะครับในเมืองแย่งกันอยากได้บุญว่าเราไม่ต้องแย่งนะครับก็ได้บุญกันทุกคนนะครับขอรอบเดียวนะครับขอรอบเดียวถ้ามันไม่หยุดสักทีก็แสดงว่ามีคนเอาหลายรอบท่านกำนันดูด้วยท่านอบต.นะครับเห็นผมยกตัวอย่างพี่ผู้หญิงวันนี้วิ่งไปวิ่งมารับเป็น10รอบก็อยากจะทำเหมือนเขาไม่ได้นะโอ้มาแล้วเห็นไหมดูท่านยกมือขึ้นนะผู้หญิงคนนี้นะครับเห็นไหมท่านยกมือขึ้นแล้วกลางวันเข้ามาเอาอีกเนี่ยโอ้โหขอโทษนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับเห็นไหมพี่ผู้หญิงคนนี้ท่านมาอีกแล้วหลงตายเห็นจะยิ้มให้ดูนะครับเอาทั้งกลางวันกลางคืนเลยโอ้วันนี้จะมาเฝ้านอนกันนี่แหละทำวัดอยู่นี่เลยเห็นไหมผู้หญิงคนนี้นะครับเห็นไหม
เห็นมั้ยยกมือเลยพี่ยกมือให้ดูเลยเห็นมั้ยโอ้โหเอาเลยกล้องด้วยกล้องด้วยเอาด้วยมือเห็นมั้ยครับสาธุเห็นมั้ยครับโอ้ขออนุญาตผมว่าท่านไม่มานะครับอุตส่าห์พูดนะครับสุดท้ายนินทาได้เจ้าตัวมาเลยเอานินทาในสิ่งที่ดีนะครับไม่เป็นไรในสิ่งไม่ดีนะครับชมนะครับไม่เสียหายโอเคเอาท่านอบต.ท่านอบต.ยังไม่หมดแล้วครับบนสุดท้ายก็คือเก็บเสือด้วยกันนะครับเพราะพวกนี้มันจะเปียกนะก็ปูใหม่พวกนี้เวลามาใส่บาตรแล้วก็มาปูและรับพรนะครับเก็บเสือก็ได้บุญนะครับเอาเก็บเสือกันแล้วก็พันเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหพี่น้องขออนุญาตนะครับผมเป็นจ้าโกศลหิมพลชมนะครับถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดอันนี้เรื่องการพูดก็ขออภัยนะครับโอ้โหสิกรรมให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอ้พี่ผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าจะนอนที่นี่เอาเลยนะครับทีพยาบาลโอ้เก็บเสื้ออีกนะครับสาธุผมด้วยเห็นไหมครับนี่แหละคือบุญนะครับบุญนะผมขออนุญาตจบเท่านี้ก่อนนะครับผู้เสือพรุ่งนี้อย่าลืมตีสามนะครับตีสามเอาบุญอีกรอบนึงบุญมาถึงแล้วหลวงตาท่านบอกนะครับเราต้องรีบเอานะครับอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้มันผ่านไปโดยง่ายดายนะครับพรุ่งนี้นะครับปี4นั้นมาถ่ายรูปกับหลวงตาไม่ว่าจะเป็นรูปเดียวรูปหมู่รูปคู่นะครับมาได้เลยครับได้ทุกคนนะครับจะได้เอาไปเข้ากรอบไว้นะครับอยู่ในบ้านหลวงตามาแวะมาบอกบุญมาเอาบุญมาให้เราเราก็มารับเอาครับหลวงตาบอกนะครับพรุ่งนี้หลวงตาก็จะห่างเราไปประมาณ20กิโลไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโอ้ยที่บัญชีนะครับเรียนอยู่โอ้ยที่บัญชีนะครับเอาอย่างนี้เลยที่บัญชีผมมายืนอยู่ตรงไฟนี่ก็ได้เนาะแล้วมาถ่ายด้านหลังผมก็ได้นะท่านในเรื่องที่บัญชีนะครับจะไม่ได้อย่างนี้ละด้านหลังนะครับเรื่องที่บัญชีนะครับ020-398-457356นะครับธนาคารออมสินสาขาพระพุทธสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับขอทางหน่อยจ้าแม่จ๋าขอทางหน่อยผู้หญิงออกหน่อยผู้หญิงไหมผู้หญิงจะสามารถเสริมได้ด้วยสร้างโรงพยาบาลให้กับอำเภอต่างๆซึ่งมีมูลค่าเป็นหลายร้อยล้านบาทต้องการต้องการเยอะแค่ทำการมาละ9บาทมาละ9บาทนะครับเพราะเราไม่ได้ไปวัดไม่มีเวลาที่จะไปวัดทำบุญแล้วก็ทำบุญทางโทรศัพท์นี่แหละก็ได้ครับนะครับบทสวดไปได้ครับบทสวดไปได้หนังสือเราไปได้นะครับหนังสือเราไปได้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นต้องทำวัดเย็นตอนเช้าก็ต้องทำวัดเช้าต่างกันขึ้นนะครับคงหยุดเป็นไลฟ์ไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีทุกท่านครับก็จะมีมาถวายต่อ